เปิดหน่อยหมายังเปิดหน่อยนะวันนี้อ่ะสิ่งสำคัญคืออะไรอ้นเราจะมีไลฟ์มากกว่าฟุตบอลแต่ถึง 5,000 ยังเฮียมีแชร์ลงในเพจเฮียยังไม่รู้จะถึงยังเนี่ยถึงแล้วมันสี่ยังเหรอมันยังไม่ถึง4,800กว่าเดี๋ยวต้องบอกแฟนๆตรงนี้สักนิดนึงเออได้ไม่งั้นเดี๋ยวถือว่าเลิกงามยามไม่ดี3แสบอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องมีไลฟ์เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวดูว่าถึงไหมขยับไปเป็นวันเดี๋ยวไลฟ์ YouTube ก่อนมั้ยวันนี้มั้ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอาจจะไลฟ์ตรงนี้เสร็จแล้วพอดีแฟนๆก็ออกไปกดให้พอดีถึงพอดีไงเออไม่แน่เดี๋ยวไม่แน่เราพูดคำไหนคำนั้นถ้ายังไม่ถึง 5,000 เราก็ไม่ไลฟ์จะไม่มีความเคลื่อนไหวในการไลฟ์ของเรานะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะฮะเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาเฮ้ยถามกันได้ถามกันได้เว้ยไม่ต้องเอาอะไรบังโหยไม่ต้องบังนมอะไรหรอกโอ้โหไม่เป็นไรทำไมเสื้อสวยเฮ้ยไอ้ดวงเฮียดิเฮ้ยไปทำอะไรกันมาเนี่ยนี่ไม่อยากใส่เลยนะเพราะความจำเป็นทำไมผมไม่มีวะนี่ไงก็นี่ไงเป็นตาใครอ่ะอ๋อแต่หนุ่มต้องใส่ไงไอ้หนุ่มนักดื่มที่ไหนเนี่ยไอ้แว่นไอ้คราวที่ไหนเนี่ยพวกขี้เมาคือเดี๋ยวเราจะต้องตอนนี้เราก็จะมีการทำเสื้อออกมาสำหรับขายล็อตแรกให้กับแฟนๆของมากกว่าฟุตบอลแล้วก็รวมถึงเพจอีสเปซ11ด้วยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นแฟนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะเพราะเป็นชาวเราอยู่แล้วนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีไลน์ต่อๆไปถ้าเกิดว่าไลน์นี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีถ้าไลน์นี้โอเคเราก็สเต็ปต่อถ้าเกิดว่าไม่ยังไงเอ้ยแต่มันบังว่ะมันบังเฮียตรงนี้อย่างนี้เหรอใช่ป่ะเอ้ยวันนี้ไม่ได้อีกนะมันบังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะให้เฮียพี่จะเดินไปดิให้เฮียเดินไปนะฮะเดี๋ยวทักทายก่อนทักทายก่อนเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนตอนนี้คนดู250กว่านะครับมีบอกเฮียดูอินบ็อกซ์ให้ด้วยครับคุณเมธาพงษ์ส่งไลน์มาส่งตังค์เปล่าถ้าไม่ใช่ตังค์เฮียเขาไม่ดูไม่ใช่เฮียไม่เคยเฮียบอกเลยนะเวลาอินบ็อกซ์อะไรพวกเนี้ยเฮียชอบดูตอนกลางคืนทั้งหมดไปตอบกลางคืนทีเดียวไม่ได้ดูกลางวันเลยตอนนอนตอนอยู่บนเตียงตอนเวลานอนถึงมานั่งแบบนั่งตอบอย่างเงี้ยมือซ้ายถือมือถือมือขวาทำอะไรมือขวาถือถามก๊อกพอพูดเล่นนะอันนี้อะไรเนี่ยฝันที่อยู่ไกลในใจมีแม้นานกี่ปีจะไปถึงเดี๋ยวคุณอันนี้คืออะไรไอ้นี่โลโซคุณอันนี้รุดนี่คืออารมณ์ไหนจักรยานสีแดงไงอารมณ์เหงาอารมณ์เหงาแชร์ก่อนชมคือคนน่ารักโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดถูกต้องถูกต้องแชร์ไปวันนี้ใครเห็นใส่เฮียใส่เสื้อแดงแต่ไม่เห็นลายเสื้ออ้นเดี๋ยวค่อยเดินไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอนี่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรอให้คนมันสัก500ก่อนใจเย็นเพิ่งเปิดเผยเพิ่งเปิดเผยของดีค่อยเปิดนี่แบบกระโตกกระตากคือแบบโอ้ยคนอย่างนี้ไงแย่มากเลยอ่ะไม่มีลีลาไม่มีแบบพอเป็นอย่างเงี้ยบอกให้พอเป็นคนอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยแบบว่าเวลาแบบเจอสาวหรือว่าอะไรเนี่ยคือแบบเป็นคนตรงๆแต่อย่างบางคนที่แม่งเห็นอ่ะที่ไปนั่งร้านทรงเฮ้ยอะไรมีเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปมันอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไงมันต้องมีลีลาไม่ต้องมีลีลานะยิงตรงเป้าเลยตรงเป้าผมไม่ได้ตรงเป้าตรงประเด็นเราสามคนคนละสไตล์อยู่แค่มองเฉยผมไม่ได้ไปจะไปทำอะไรครับแต่มึงมองเนี่ยมึงต้องมีแบบลีลาขึ้นมาไงปึ๊บทั้งที่ทำไมรู้ป่ะแม่งนั่งอยู่ฝั่งนี้ละจะแบบทางนี้แล้วก็มองอย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมแต่นี่ต้องแบบมีเหลี่ยมมีแบบเอามือถือขึ้นมาปึ๊บไม่ให้มันดูน่าเกลียดบางคนเขามาคนอื่นเราไปตั้งจ้องก็ทุเรศพี่เข้าใจไหมรู้ไม่แต่ว่าไม่แต่ว่าเกลียดแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ผมเคยทำแล้วไอ้สไตล์แบบเนี้ยกูเคยทำมาก่อนพอมึงทำแบบนี้อ่าเห็นชัดเจนพี่เฮียไม่รู้เรื่องเลยนะเฮียไม่รู้มันถืออะไรแม่งถือเฮียไม่ได้สังเกตเฮียนะรู้แม่งอะไรมึงรักมือถือใช่ไหมปั๊บมึงก็ถือแล้วจะพิมพ์แล้วนะจะพิมพ์แล้วนะพิมพ์นั่งถืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหเรื่องปกตินี่แหละเขามึงฟอร์มเยอะกูไม่มีฟอร์มไงมันก็เลยต่างบางครั้งมันต้องมีฟอร์มบ้างต้องมีหรอกมีมากต้องมีนิดนึงนะฮะไม่แต่เฮียสไตล์แบบว่าสไตล์แบบคนจีนผมว่าคนจีนนะจีนคนจีนแท้ๆเลยไม่แต่ว่าแต่เนี้ยจีนเตี้ยนี่จีนเตี้ยแต่นี่จีนอินเตอร์อะไรวะจีนเตี้ยแปลว่าอะไรเตี้ยตีนเตี้ยตีนเข้าพรวดบางทีก็ไม่ดีนะเข้าพรวดบางทีก็ไม่ดีนะอาจจะมีเรื่องมีราวกันได้นะครับใจเย็นๆใจเย็นดีครับไปดูหลายวันมากกว่าหายไปไหนครับไม่ได้หายนี่ไงมากกว่าฟุตบอล3แสบเขาตั้งใหม่แล้วจนตอนนี้จะ 5,000 อยู่แล้วใช่ไปนะครับ
ออกไปกดก่อนเลยกดไลค์ด้วยในเพจชาวเราอ่ะเพจชาวเราเฮียเต็กชาวเรามีการแปะลิงก์อยู่เดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดเหลือแค่ประมาณ200คนอ่ะจะถึง 5,000 แล้วจะได้ไลค์คืนนี้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ถึงก็ข้ามไปข้ามนะไม่ไลค์เว้นไว้ก่อนเว้นนี้ก็ถือว่าพักไปก็กูสบายตามนั้นคือเราเนี่ยพยายามที่จะปลุกปั้นมันขึ้นมาอีกทีนึงแต่ในขณะเดียวกันอีกฝากนึงเนี่ยพวกคุณก็ต้องช่วยเราด้วยตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะในแค่200คนเองฝั่งด้วยกันนะแค่200คนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยไปดูที่เพจเฮียเต็กต้องถ้าเกิดเป็นเพจเฮียเต็กนี่คือโพสต์ล่างๆแต่ของอ้นมีแปะไว้เหมือนกันเฮียมีมีเมื่อสุดสัปดาห์ก็เฮียเต็กชาวเราอ่ะโพสต์ล่าสุดเลยนะครับก็เข้าไปคลิกไลค์กันให้ถึง5,000 5,000 ปุ๊บเนี่ยเราไลฟ์ทันทีวันนี้ไลฟ์เลยไม่ว่าจะมาตอนไหนก็ตามทีนะฮะจริงเหรอมาที่2เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะเอาหมดไลฟ์นี้ดีกว่าถ้าหมดไลฟ์นี้ไม่ถึงก็ข้ามก็ข้ามเลยข้ามไปยกเว้นยกเว้นเลยนะพักเลยวันนี้พักพักไปก่อนถ้าไม่ถึงนะนะครับสวัสดีครับ3หนุ่มชาวเรือเราลอยไปเรื่อยๆแม็กควายสนมาแมนซิตี้แชร์ให้แล้วนะครับรวมกันจัดมา8เล่มน่าจะหมายถึงหนังสือลิฟวูดเอ็กซ์ตร้าวันนี้วางขายวันแรกใช่วันนี้วางขายวันแรกคือแสดีนะต้องบอกว่าโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าดูในเพจเฮียดิมีบางคนซื้อไปทีหลาย10เล่มในเพจเฮียโอ้โหส่งมารูปนึงซื้อแบบมึงเลยโอตาคุเลย3เล่ม3จัด3แล้วขั้นต่ำต้องซื้อ3เล่มผมบอกไว้เลยแล้วคือแบบว่าขายดีมากแล้วมีการส่งรูปแล้วเฮียโปรโมทขึ้นเพจนี่โอ้โหชาวเรานี่ส่งมาแบบพึบพับพึบพับพึบพับเลยโอ้โหนี่ถือว่ากระแสดีดีขอบคุณทุกท่านด้วยเดี๋ยวจะเอาเพจเดี๋ยวจะเอาหลายท่านเนี่ยคือลงเพจเฮียมันก็ลงผมว่านะขายได้เป็นหมื่นเล่มว่ะผมว่าน่าจะเกินนะถ้าถ้าโหแฟนบอลลีวูดเมืองไทยแฟนบอลลีวูดเมืองไทยทั้งหมดนะลงแล้วถ้ากระแสแรงขนาดนี้ทุกคนพร้อมจะซื้ออยู่แล้วคือสยามสปอร์ตนี่ก็เป็นอะไรที่แบบทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วไงแล้วตอนนี้ผมว่ามันน่าจะมีแค่สยามสปอร์ตเจ้าเดียวเองมั้งเจ้าเดียวครับไม่มีใครทำแบบนี้ไม่มีใครทำแบบนี้บอกเลยเจ้าอื่นเขาไม่ไหวกันแล้วแกโพสต์ลงไปบอกว่าอะไรบ้างนะคือซื้อวันเนี้ยพอวันหน้าเนี่ยเอามาโชว์สมมติวันนึงขึ้นมาโชว์เพื่อนแม่งคงบอกว่าเฮ้ยมึงได้มาได้ยังไงวะตอนนั้นกูซื้อไม่ทันหรือกูไม่อยากซื้อกูคิดผิดประมาณอย่างนั้นมันมีแบบนี้มีแน่นอนไอ้เหี้ยเสียดายว่ะอะไรเงี้ยเอาสมมติ10ปีที่อีก10ปีบางคนไปคิดว่าเป็นแค่หนังสือไงโอ้ยดูในเน็ตเยอะแยะมันไม่เหมือนกันนะพอวันนึงคนละเรื่องเลยพอวันนึงเรารู้สึกว่าโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งตอนนั้นไม่ซื้อวะมันหมดไงเพราะมันไม่มีเก็บไว้แล้วไงเหี้ยถึงบอกว่าอย่างน้อยสักคนละเล่มจัดไปนะฝากกันไปเลยนะครับตอนนี้ต้องซื้อรีบซื้อนะไอ้ยักษ์บอกว่าอะไรป่ะว่าใครวัดไอ้ยักษ์ถือนะไอ้ยักษ์นี่คือตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะแต่ยักษ์บอกว่าว่าคือโพสคือแบบส่งรูปมาวันนี้ใครไม่ถือเล่มนี้ถือว่าผิดโอ้โหอย่างนี้เขาไม่รู้เรื่องใช่ยักษ์แม่งซื้อไอ้ยักษ์บอกเนี่ยถือว่าผิดเลยอ่ะใช่คือใครที่เป็นเด็กของแฟนเด็กครอปเนี่ยเราไม่ถือเล่มนี้วันนี้นะไม่จำเป็นต้องซื้อ3ก็ได้ไม่เป็นไรเล่มนึงอาจจะแบบว่าเอ้ยซื้อ3มันเกินกำลังกูเกินไปเล่มเดียวขอให้มีใช่ขอให้ติดไว้ก่อนคือบางคนสงสารนะอยากซื้อหาไม่มีใช่บางคนก็ต้องสั่งทางออนไลน์แทนบางคนบอกพี่ผมหาไม่มีตั้งแต่เช้าผมหาไม่มีแต่บางคนนี่โหไปแล้วมันเจอมันอยู่ที่โชคหรือแบบหรือว่าอยู่ตามแหล่งไม่หรอกก็ไปเจอร้านที่เขาเอามาลงพอดีลงเยอะอะไรอย่างงี้ด้วยถ้าเกิดไปเจอร้านที่เขาไม่ได้เอามาลงก็ไม่เจอก็ไม่มีนะครับใช่ครับแต่ว่าเชื่อว่าลิฟพูลแฟนลิฟพูลส่วนใหญ่ก็คงจะไปหาซื้อกันอยู่แล้วแหละนะนะอ่ะคราวนี้ก่อนเข้าเรื่องก็นี่ก่อนมีคุณดนัยบอกจัดลิฟพูลเอ็กซ์ต้ามาแล้วครับพิกัดชัยภูมิเนี่ยอยู่ชัยภูมิยังซื้อได้เลยแต่ขอนแก่นบอกไม่มีเหรอขอนแก่นหายากขนาดนั้นมีใครเหมาไปแล้วก็ได้มันเหมาแล้วไปขายเนี่ยมาเร็วอ่ะเหมาแล้วกะเอาไปขายต่อขึ้นราคาเล่มละ5บาทเนี่ยก็เป็นไปได้นะจาก150เป็น155อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้กำไรแล้วนะเพราะว่ายังไงมันก็ออกไงอ่ะช่วงของเราตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับก็คือทาง FOD นะครับกล่องสีเหลืองนะสำหรับสายปาร์ตี้อันนี้เป็นอาหารเสริมสำหรับคนที่ไปดื่มเยอะๆแล้วกลัวว่าวันรุ่งขึ้นจะแฮงจัด FOD เนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนผมบอกเลยว่ากราบขอบพระคุณ FOD ด้วยนะครับที่ช่วยชีวิตผมเอาไว้เมื่อคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ไปลุยพี่จอมาไปลุยพี่จอมาผมบอกเลยว่าการที่คุณเนี่ยจะไปนั่งอยู่ในโต๊ะร่วมกับบอบูลูกพี่อย่างพี่จอมบอบูนะครับแล้วก็มีพวกเบรมี่จานท็อปหงแดงไอตัวท็อปทั้งนั้นถ้าคุณจะไปเหนียมอายหรือคุณจะแบบว่าคือเหมือนถ้ากินแล้วถ้าคุณพรวดเข้าไปเนี่ยเสร็จคุณเสร็จแน่นอนคุณไปทันทีเหมือนเฮียเนี่ยเหมือนเฮียแป๊บเดียวหลับกลางอากาศกลางอากาศซึ่งถ้าผมไม่มีตัว FOD เนี่ยบอกแล้วว่าผมอาจจะกระโดดลงน้ำก็ได้แบบว่าเมาไม่รู้เรื่องไงแต่ทีนี้คือพอมี FOD เราดื่มไปขวดแล้วผ่านไปขวด2ผ่านไปขวด3ผ่านไปแม่งไม่รู้สึกจริงอยู่เหลือเชื่อพี่จริง
อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเย็นอากาศเย็น1 2คือเราทานอาหารไปแล้วอ๋อวันนั้นเฮียไม่มีอย่างนี้เลย3คือเรามีกับแกล้มกินเออ4คือพูดจาฮาเฮไปเรื่อยๆ5คือเรามี FOD แล้วคนอื่นเค้ารู้ว่ามึงมีเคล็ดลับนี้มีรู้เค้ารู้เหรอคนเดียวที่รู้ก็คือเปเรมี่สกิดมาเพราะมันรู้ว่าผมอ่ะเอาไปแค่กล่องเดียวเปเรมี่บอกขอด้วยสกิดมามึงอย่าบอกไอ้ท็อปนะเพราะว่าไทยท็อปมารู้นะแม่งจะไปเอาอีกและนี่คือตัวเอาว่า3เม็ดไม่พอเอา6เอา9ไอ้บอยท็อปนะมึงมีเท่าไหร่เหลืออีกซองนึงขอกูขอกูตื่นเช้าเฮ้เปย์แม่งอัดคลิปสบายเลยสบายนี่อัดคลิปทำงานสบายรู้ป่ะไอ้คลิปนั้นน่ะแม่งอยู่ถึง 8:00 นเช้าเหรอผมนั่งอัดคลิปอยู่แน่นินทะเลแน่นะ 8:00 นเช้าตื่นมา 11:00 นเช้าไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมนี่คือไอ้ท็อปไอ้ท็อปอะไรพี่ไอ้ท็อปเป็นไงบ้างเป็นนอนยาวถึง 2:00 นนอนยาว 2:00 นอ๋อจัดไปนะ FOD นี่แล้วก็ส่วนของเดอะเจนก็สำหรับท่านชายโดยเฉพาะใครที่จะไปทำศึกแล้วไม่มีความมั่นใจนะฮะจัดเดอะเจนไปไม่มีผิดหวังแน่นอนครับนะครับก็เป็นอาหารเสริมทั้ง2ตัวนะครับอันนี้มีอย.ไม่มีผลข้างเคียงสั่งซื้อนะครับไปที่ LINE @@fod007 หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะฮะที่เราแปะเอาไว้ตรงแบนเนอร์ตรงนี้นะครับ0655353289เนี่ยตรงนี้โทรไปได้เลยหรือจะ LINE @ก็ได้แล้วแต่คนจะสะดวกเลยนะครับสั่งซื้อกันโดยตรงถูกกว่าที่อื่นแน่นอนใช่นะครับวันนี้ก็สำหรับ11ก็เนื้อหาเรามีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ตรงนี้นะก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยพอมาเอ็กต้าเสร็จแล้วก็มา FOD ขออีกสักอย่างได้ไหมอะไรพี่อันนี้คือเป็นของพวกเราเองไงอ๋อเฮียเต็ดชาวเรา RFC ไม่ใช่ใช่ไหมก็คืออ๋อหรือว่าเพจจานนุ่มครับพาร์ททูพาร์ททูเป็นไงบ้างไม่ใช่เรื่องของเพจไม่ใช่ของเพจเหรอเรื่องของเพจเกิน 8,000 แล้วขอบคุณพี่จอมด้วยโอ้พี่จอมไลฟ์มั้ยล่ะเอ้ยพี่จอมแชร์ให้หนุ่มทีเดียวขึ้น 3,000 ขึ้นมา 3,000 เหรอแฟนผีมาทันทีอ๋อใช่ใช่สุดยอดนะไม่พี่จอมเขาบอกว่าเออพวกมึงเปลี่ยวไงพวกกูช่วยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ขอให้ระวังคือบางครั้งเนี่ยการปลิวบ่อยๆมันไม่ดีไม่ดีใช่ไม่ใช่เรื่องดีเครดิตเราจะเสียแล้วในเดียวกันไอ้คนที่สร้างแอคเคาท์เพจตัวนั้นน่ะมันอาจจะโดนก็มึงไงดิผมไง3รอบแล้วไงมึงต้องระวังแล้วฉะนั้นเราจะพยายามให้เพจนี้มากกว่าฟุตบอล3แสบจะเป็นเพจสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เราจะต้องทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้ไม่ได้ก็จะต้องแต่ถ้ากู้ได้2ตัวแรกก็ดีก็ดีใช้ไปด้วยกันกลายว่ามี3ช่องทางเลย3ช่องทางจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เอาล่ะสำหรับช่องทางของวันนี้ที่จะมาคุยเนี่ยก็เห็นจานหนุ่มไหมเสื้อที่จานหนุ่มใส่เนี่ยคืออาจจะแบบว่าต้องทำมาสำหรับมากกว่าฟุตบอลเพราะว่าให้มันเหมือนเป็นเสื้อฉลองแชมป์ของหงแดงไปก่อนมันมีรอยดำๆนะจานยืดตัวหน่อยนะจานเออนี่เห็นพอดีเลยเห็นไหมได้ได้ของจานใส่นี่คือใส่ไซส์อะไรอ่ะอันนี้เหรอ 3XL 3XL จริงๆมันใหญ่ไปนะ 3XL นี่คือใหญ่สุดแล้วใช่ไหมใหญ่สุดแล้วเฮ้ยแต่ว่าโอเคกำลังดีว่ะไม่หรอกเพราะมันเป็นสีดำเพราะมันเป็นสีดำมันไม่น่าเกลียดใส่แล้วดูดีนะหัวนมตั้งเลยอ่ะแต่พออย่ากดสิแต่ว่าพอมันเป็นสีอื่นมันอาจจะดูโคร่งเกินไปใช่พอเป็นสีดำมันโอเคมันเป็นเสื้อของมากกว่าฟุตบอลมันจะมีเขียนว่าตรงนี้เขียนว่ามากกว่าฟุตบอลนะครับแล้วก็ Let's Talk About Six นะสำหรับแฟนหงก่อนนะก็เรียกว่าเพราะที่ผ่านมานี่ชาวหงก็ประสบความสำเร็จเห็นชัดไหมฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูตัวนี้ไปโชว์หน่อยอันนี้คือสีมี2สีนะสีแดงด้วยนะมีสีแดงด้วยแล้วมีคอกลมคอวีด้วยสีแดงสกรีนไม่ใช่ชัดไหมเปลี่ยนด้านอันนี้คือสีดำสกรีนขาวมีสีแดงสกรีนขาวด้วยแล้วก็มีคอวีด้วยแล้วก็คอกลมด้วยมีคอกลมกับคอวีนะฮะใช่มีทุกไซส์ตั้งแต่ไซส์ XS จนถึง 3XL ใช่เรียกว่าใครตัวอ้วนแค่ไหนก็ใส่ได้ใช่หรือว่าจะรูปร่างปกติก็ใส่ได้ครับเรามีไซส์ให้เลือกอันนี้คือแบบแรกเราทำไว้2แบบนะอีกแบบนึงเป็นยังไงอีกแบบนึงก็แบบของเฮียแต่เฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่นี่ทำไมเสื้อเหี้ยมันเน่าอย่างวะไม่ใช่มันแป้งอ๋อแป้งเวลาอาบน้ำอะไรมันต้องทาแป้งให้มันแบบสดชื่นของเฮียนี่ของเฮียไม่ต้องเดี๋ยวผมนั่นเองของเฮียแต่ว่าอันเนี้ยคือเฮียใส่ที่ใส่อยู่เนี่ยคือไซส์ M ครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะรัดมากแต่ถ้าเกิดต้อง L ของเฮียต้อง L ถ้าเกิดเป็นก็ใส่ได้ M ก็ใส่ได้แต่แบบออกแนวเรียกว่าปลุกใจเสือป่านิดๆสำหรับเฮียอันนี้คือเอ็มนะครับเฮียก่อนอันนี้คือเอ็มนะก็จะเป็นลายเนี่ยเห็นไหมกุนซือที่4คนที่เคยพาทีมได้แชมป์ใช่ใช่ก็เรียกว่ามีบ๊อบเฮสลีย์โจเฟกันนะครับลาฟานะครับแล้วก็รวมถึงเจอร์เก้นคล็อปนะแล้วก็อันนี้คือเลข6
เห็นไหมก็คือแล้วก็มีโลโก้มากกว่าฟุตบอลตรงนี้โลโก้มากกว่าไหนไหนดูดิโอ้ยแต่ว่าอันนี้คือเสื้อที่เขาทำมาตอนแรกนะแต่เสื้อที่แบบว่าจะมาของจริงอ่ะมันจะมีมากกว่านี้คือว่าข้างหลังโลโก้เนี่ยข้างหลังตรงนี้จะมีเขียนว่ามากกว่าฟุตบอลด้วยคืออันนี้เป็นแค่ตัวทดลองตัวทดลองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ยลิขสิทธิ์แท้เนี่ยคือแบบว่าไม่ใช่ลิขสิทธิ์แท้ไม่ใช่ลิขสิทธิ์แท้หมายถึงว่าถ้าเป็นตัวที่เราจะทำขายจริงเนี่ยมันจะมีกิมมิคอย่างอื่นเพิ่มมาด้วยใช่นะครับแล้วมันไม่พอคือเราโอเคคือสำหรับผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดใช่นะแล้วคือที่สำคัญคือสำคัญก็คือว่าไอ้ตรงที่เรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันก็จะมีเป็นอะไรที่แบบว่าแบบยังดีให้ให้เหมือนกับทุกคนเอาไปเก็บสะสมได้ใช่เป็นถุงที่แบบว่าไม่ใช่ไปแกะมาแล้วทิ้งได้ถุงเนี่ยมันจะเป็นแบบมีโลโก้มาให้เลยว่าโลโก้ของมากกว่าฟุตบอล นะครับแล้วก็มีลายเซ็นของพวกเราพิมพ์ลงไปเสร็จไม่พอมีแจกสติ๊กเกอร์ให้อยู่ในนั้นด้วยสำหรับการที่จะเพราะว่าอันนี้มันแบบเหมือนเป็นเสื้อแบบฉลองอ่ะเดี๋ยวรอให้สินค้าจริงออกมาก่อนนะใช่อันนี้คือเป็นตัวทดลองที่เรามาให้ดูเราก็มาทดลองให้แฟนๆดูว่าใครสนใจเนี่ยช่วยบอกพิมพ์เมนต์มาหน่อยว่าเอ้ยผมเอาครับอะไรอย่างนี้มีคนชอบมีคนชอบสีแดงแดงสวยแดงสวยบอกแล้วสวยแดงสวยแล้วเดี๋ยวเฮียใส่ดำให้ดูด้วยอันนี้คือไซส์ M นะแต่ L เนี่ยน่าจะเหมาะกับเฮียมากเพราะว่ามันจะไม่รัดเกินไปนะครับคนที่ M เนี่ยมันน่าจะเป็นคนที่ผอมกว่าเฮียนิดนึงก็จะใส่ได้ดีมากนะอย่างไอ้เกมน่าใส่ M ได้นะแล้วก็บอกว่าทำสีอะไรบ้างครับมีสีแดงกับสีดำแดงกับดำแล้วก็คอกลมกับคอ V ครับมีอยู่2ลายก็สามารถเลือกได้เลยตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดให้สั่งจองยังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าคือแค่มาบอกให้ดูก่อนแล้วก็บอกราคาหน่อยราคาเนี่ยก็คือเห็นทางที่เขาทางร้านที่เขาคุยกับเราเนี่ยคือตัวนึงนะครับตัวนึง350บาทนะ350บาทท่านสั่งตัวนึงเนี่ยจะต้องไม่รวมค่าส่ง SMS นะอีก50บาทแต่ถ้าเกิดท่านสั่ง3ตัวเลือกไซส์อะไรก็ได้เลือกสีอะไรก็ได้3ตัวนะ3ตัวเขาขายพันเดียว3ตัวพันเดียวรวมส่งให้ด้วยง่ายๆเลยใช่ก็คือแบบซื้อ3ตัวปุ๊บคลีเสื้อหน่อยแจกเพื่อนแจกอะไรอย่างเงี้ยสมมุติแฟนหงอ่ะซื้อ3ตัวปุ๊บ 1,000 นึงก็ส่งให้ฟรีสบายครับก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อสั่งตัวเดียวเนี่ยคือมันไม่คุ้มมาร์จิ้นเค้าก็มันก็ต้องเก็บค่าต้องมีค่าส่งให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าตัวละ350อ่ะถือว่าปกติแล้วมาตรฐานใช่นะครับนะเพราะว่าทั่วไปก็และการันตีผ้าดีไม่มีหดครับแน่นอนนะครับเรื่องสีเนี่ยก็เค้าก็จะสกรีนให้2ชั้นเลยครับสกรีนแบบให้2ชั้นเลยให้แบบว่าอย่างดีเลยคือเรียกว่าไม่ลอกยากนะฮะลอกยากบางคนบอกว่าเฮียก็เราแบบอยากจะให้มีเสื้อเราก็ลองทำให้ดูแล้วเกิดว่ามันดีอีกหน่อยเราจะมีการต่อยอดเป็นเสื้อสีเสื้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะมีคำถามครับ3 XL อกเท่าไหร่ครับเท่าหนุ่มอย่างเงี้ยโหจำเบอร์ไม่ได้แต่ใหญ่มากใหญ่ใส่ได้คือถ้าผมใส่ได้คุณก็ใส่ได้อะยกเว้นนะยกเว้นว่าหูบึ้มบั้มขนาดนั้นต้องคนเป็นคนหนักประมาณถ้าจะเอาแบบดูแล้วใส่แล้วไม่ดีเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่หนักแบบ150ขึ้นไป140อย่างเงี้ยถึงจะแบบคงจะใส่ลำบากแต่ถ้าประมาณ120คนน้ำหนักไม่เกิน120กิโลใส่ได้สบายเหลือด้วย130ได้เลยนะสำหรับของหนุ่มนะครับแล้วก็มีไซส์ L ลงมาที่เล็กกว่าตรงนี้ซึ่งหนุ่มก็ใส่ได้ใช่ป่ะไอ้ไซส์ไอ้ 2XL อ่ะ XXL กับอันนี้คืออันนี้คือ 3XL อันนี้ 3XL มันมี 2XL ด้วย 2XL อันนี้ผมใส่ได้ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าจะก็ใส่ดีใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เลยใส่ได้เลยใส่ได้เลยส่วนของเฮียเนี่ยก็คือ M กับ L แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น L ของเฮียเป็น L มากกว่าก็มีตั้งแต่ ML XL จนถึง XXL ส่วน 2XL เลยส่วนผู้หญิงก็มี XS แล้วก็ S น่าจะใส่ได้นะผู้หญิงของผู้หญิงก็จะมี2ไซส์มี XS กับ S นะครับมีคำถามครับคอ B กับคอกลมเนี่ยมีทุกไซส์หรือเปล่าทุกไซส์ก็ทำให้ทุกไซส์ไงก็อยู่ที่เพราะเราจะพรีออเดอร์ไงอ้นเข้าใจป่ะคือเราจะพรีออเดอร์คือไม่ใช่แบบว่ามาคือเราต้องพรีออเดอร์ก่อนถ้าเกิดท่านเอาก็สั่งมาเขาจะสั่งเข้าไปในไลน์ไงนะครับมีคนบอกว่าสีแดงสวยชอบ2สีเลยผมเอา2สีนะครับจองไว้ก่อนเห็นไหมผมบอกพี่แล้วว่าสีแดงสวยสีแดงอ่ะถ้าเกิดว่าใส่จริงๆพี่ไม่เชื่อผมตอนแรกสีแดงถ้าเกิดของเฮียเป็นตัวไซส์ L นี่จะดีมากคือผมเป็นคนบอกเองว่าให้เอาสีแดงสกรีนขาวแต่ครั้งแรกที่เราทำออกมาเนี่ยไม่มีนะมีสีแต่ลายนี้ก็มีทั้งสีแดงด้วยนะมีสีแดงลายนี้ก็มีคอวีคอกลมมีหมดมีหมดนะครับลายนี้ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเราทำเพื่อความต้องการให้แฟนๆอยู่แล้วตอนนี้มีการสั่งเยอะมากเลยนะครับจริงเหรออันนี้สั่งลมสั่งลมยังไม่ได้เดี๋ยวรอช่องทางการติดต่อแป๊บเดี๋ยวรอให้มันมีประมาณพรุ่งนี้หรือว่าเดี๋ยวถ้าเราเปิดให้สั่งแล้วจริงๆเนี่ย
ก็เดี๋ยวเรามาแจ้งอีกทีนึงใช่เรามาแจ้งอีกทีนึงก็เรียกว่าใส่ไปด้วยกันสำหรับใครที่เป็นแฟนเอาแฟนหงแต่ถ้าเป็นแฟนทีมอื่นแต่แฟนของตัวเองแต่เป็นแฟนหงเนี่ยก็ซื้อให้เขาก็ได้เข้าใจซื้อให้เพื่อนก็ได้ซื้อได้หมดเออแต่ถ้าเกิดสั่งตัวเดียวก็อย่างที่บอกนะครับ350บวกกับค่าส่ง50บาทแล้วก็มีคำถามอีกเรื่องนึงคือมีแพ็คเกจแบบไหนครับโหแพ็คเกจก็อย่างดีไงบอกหน่อยบอกหน่อยแพ็คเกจเราเนี่ยทำเป็นถุงแบบว่าถุงอย่างดีที่ใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็มีปั๊มลายของโลโก้ของมากกว่าฟุตบอลมีลายเซ็นของเราอยู่ข้างบนนั้นนะแล้วที่สำคัญก็บรรจุหีบห่ออย่างดีส่งให้นะครับเรียกว่าถุงเนี่ยไม่ได้เป็นถุงที่แบบเอาไปแล้วไปทิ้งไงมีคนบอกว่าไม่รวมค่า SMS เออว่ะเดี๋ยวพูดว่า SMS ป่ะมั้ยไอ้ EMS EMS นะEMS ไม่ SMS EMS นะก็ประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเพียงว่ามันสบายๆอ่ะใส่นะคือเดี๋ยวนี้มันถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นเสื้อแบบว่าเป็นของพวกเราอ่ะมากกว่าฟุตบอลเนี่ยก็จัดกันไปนะครับนะครับโอเคอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเฮียไปใส่เสื้อของ L มาให้ดูเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงว่าจะให้สั่งซื้อได้ไหมเอาตัวไหนอ่ะอันนี้คือ L นะอันนี้คือ M เนี่ย L ตัวเนี้ยที่ว่า L ตัวนี้ L เดี๋ยวเฮียใส่มาให้ดูนะทักทายก่อนอ่ะโอเคนะก็โฆษณาหมดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาคุยข่าวกันละนะครับมีบอกขอรอลายผีลายแมนยูใช่มั้ยเดี๋ยวรอรอบแน่รอแป๊บนึงเดี๋ยวมีพรีออเดอร์อยู่แล้วจริงๆผมอยากจะให้ทำลายที่เขียนว่ามากกว่าฟุตบอลเฉยๆด้วยผมก็เห็นด้วยที่แบบว่าไม่ต้องมีทีมไหนทั้งนั้นเลยอ่ะเห็นว่านั้นน่าจะดีกว่าโอเคไหมลองสาวใช่ไหมสาวเสียงนี่คือถ้าเกิดผมทำเป็นลายเขียนว่ามากกว่าฟุตบอลเฉยๆอ่ะโดยที่ไม่ต้องมีทีมอ่ะโอเคป่ะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่คือเอาเฉพาะโลโก้เฉพาะโลโก้ตัวนี้มาทำเป็นสกรีนใหญ่ๆเดี๋ยวเขียนมากกว่าให้ดูอันนี้คืออ้นดูเด็ดอันนี้คือ L เนี่ยอ้นL ออนถ่ายมาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะใส่แบบพอดีเลยมันจะแบบมีความแบบว่าเนี่ยตัวเนี้ย L ถ้าเกิดเฮียใส่ L เห็นมั้ย L พอดีกว่าสําหรับเฮียนะมันจะพอดีกว่าไงมันจะไม่รัดแม่มันจะไม่รัดแม่อย่างที่จาหนุ่มบอกเขาบอกโอเคลายมากกว่าฟุตบอลใช่ไหมผมว่ามันน่าจะมีลายที่แบบออนโชว์สีแดงให้แฟนๆสักทีนึงแป๊บนึงเดี๋ยวโชว์ลายมากกว่าฟุตบอลนะครับเผื่อใครยังไม่ได้เห็นแบบลาฟาอะไรด้วยราฟาลาออกแล้วจริงๆไม่เชิงว่าลาออกหรอกไม่ได้ต่อสัญญาเห็นยังนะเห็นป่ะหนุ่มเห็นป่ะเดี๋ยวดินี่ไงมันจะมีโลโก้ถอยลงไปต่ำหน่อยมันจะมีโลโก้มากกว่าฟุตบอลไม่ใช่ต้องต่ำมันนี่อันนี้แหละนี่แหละถือแล้วไม่เห็นกล้องอันนี้ยังต้องถือให้มานี่เป็นไงขึ้นหน่อยเห็นป่ะโอเคขึ้นนิดนึงได้ได้เนี่ยเขาบอกว่าเห็นด้วยครับอยากให้ทำลายกลางๆครับแบนทุกเพจใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวต้องทำให้อยู่แล้วนะครับน่ะโอเคสาวเสียงแล้วรู้เลยมากกว่าบอลต้องมีลายกลางๆด้วยต้องมีลายกลางๆด้วยโอเคเดี๋ยวต้องทำออกมาเดี๋ยวรอล็อตต่อไปนะครับเดี๋ยวรอล็อตต่อไปโอเคอ่ะมาคุยข่าวกันดีกว่านะครับครับมาคุยข่าวกันดีกว่าก็เริ่มจากเรื่องไหนก่อนลาฟานี่ไงข่าวด่วนล่าสุดเอาไหมแล้วพี่จะเปิดทำไมเฮียจะใส่เสื้ออย่างนี้เฮียใส่ให้เขาเห็นอ๋อได้สปอนเซอร์ไม่ว่าไหมไม่ว่าหรอกวันนี้ไม่ว่าเอฟโอดีสบายอยู่แล้วเอฟโอดีสบายอยู่แล้วนะฮะก็ข่าวราฟาไงข่าวราฟาก็คือเขาไม่ต่อสัญญานะครับทางดิวคาสเซิลออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วว่าวันที่30มิถุนายนนี้ราฟาจะหมดสัญญาแล้วก็ไม่ต่อนะครับซึ่งดิวคาสเซิลพยายามบอกว่าพวกเขาพยายามต่อเนื่องมาตลอดในการที่จะต่อสัญญาให้ได้แต่เจรจากับทางตัวแทนของราฟาไม่ลงตัวสุดท้ายก็หมดสัญญาวันที่30นี้แล้วก็แยกทางกันก็ถือว่าเสียหายเหมือนกันนะนะเพราะว่าราฟาเองก็ถือว่าทำกับนิวคาสเซิลนี่ดีมากแล้วก็ที่ผ่านมาเงินก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยสถานการณ์ได้มิเกลมิรอนตัวเดียวคือก็บอกว่าไมค์แอชลีย์เนี่ยจะยื่นสัญญาให้เพิ่มอีกแค่ปีเดียวปีเดียวพอไงปีเดียวจะให้ราฟาปีอีกปีเดียวบ้าเหรอวะลาฟาจะไปเอาทำไมอ่ะพี่ปีเดียวเฮ้ยบ้าหรือเปล่าคือคนเรามันต้องทำได้ขนาดนี้ยิ่งแค่ปีเดียวเองเหรอมันต้อง2หรือ3อย่างน้อยก็ต้อง2ป่ะให้มันแบบรู้สึกว่าอุ่นใจหน่อยคือกูมีแบบสัญญาอยู่ในมืออ่ะ2ปี2ปีคือการันตีว่ายังไงเนี่ยมีตังค์แน่นอนมีค่าชดเชยใช่ใช่ขออนุญาตทางการปีหน้าเราค่อยว่ากันสิ่งที่ลาฟาเขาโมโหก็คือเรื่องที่ว่าหนึ่งสัญญาปีเดียวไม่พอเงินก็ไม่ให้เงินไม่ให้ด้วยไม่ให้ในการจับจ่ายตอนนี้มันเหมือนกับแอชลีย์นี่ตกลงว่ามัน
มันยังมีอิทธิพลอยู่ใช่ไหมหรือยังไงคือเขาต้องเขาอยากจะให้การเทคโอเวอร์มันเสร็จสิ้นก่อนอย่างนี้หรอใครหมายถึงใครไมค์แอชลีย์เนี่ยคือมันไม่ให้อะไรเลยนี่ผมว่าไม่หรอกคือตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยก็กำลังมองว่าการเทคโอเวอร์จะเป็นแบบไหนแต่อย่างน้อยคือมันต้องมีกุนซือก่อนไงนะครับพอไม่มีกุนซือหรือว่าทางบีบเจ้าของใหม่เขาสั่งมาแล้วว่าเขาไม่เอาราฟามีสิทธิ์เขาก็เลยแบบจะไม่ให้สัญญาบีบให้ราฟาหมดสัญญาแล้วไปเองเพราะตัวราฟาก็รอให้สัญญามันหมดด้วยใช่นะเพราะว่าตอนนี้มีข้อเสนอถือว่าเขาบอกมีข้อเสนอจากจีนนะเยอะแยะเลยสำหรับราฟาเนี่ยมือคือไปได้ไหมทางเจ้าของใหม่ท่านชี้คาเลสได้ถ้ามองมุมนี้ได้อยู่อาจจะบอกว่าอยากได้มูรินโญ่ว่ะเออถ้างั้นแหละราฟามึงต้องไปต่อนะมึงให้สัญญาแบบไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวมันก็หมดสัญญามันก็ไปเองเดี๋ยวบีบเองอะไรอย่างเงี้ยบีบไปเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าเขาต้องแง่นี้เขาอาจจะอยากได้กุนซือที่ใหญ่กว่านี้ไงฉะนั้นก็โอเคแหละเป็นข่าวร้ายของแฟนนิวที่ศรัทธาในฝีมือของเบนิเตสใช่แต่สิ่งที่คุณจะต้องรอลุ้นต่อไปก็คือว่าเทคโอเวอร์เนี่ยมึงต้องมาเร็วถ้าเทคโอเวอร์สำเร็จนะผมว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเทคโอเวอร์มาเร็วรู้เลยว่าใครจะมาเป็นกุนซือสมมติเป็นมูรินโญ่เอาจริงๆบางทีก็อ่ะก็ชื่อดังโปรไฟล์ดีแต่ถามหน่อยว่าเขาจะทำได้ดีเท่ากับเบนิเตสไหมการเทคโอเวอร์มาแล้วเขาจะได้ตังค์เท่าไหร่ก็ถ้าเกิดเป็นท่านชีคอาจจะให้ตังค์รินโญ่เป็นร้อยๆล้านเลยไงอาจจะให้แบบมึงไปซื้อได้เต็มที่เลยเหมือนกับตอนที่เสี่ยหมีมาไงเสี่ยหมีมาตอนนั้นลานิเอรี่คุมอยู่เขาก็ให้ลานิเอรี่คุมไปก่อนพอจบฤดูกาลปั๊บปรากฏว่าพลาดการเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไม่ได้แชมป์อะไรเขาก็ปลดลานิเอรี่แล้วตั้งรินโญ่แล้วก็ให้เงินไปแล้วก็ให้รินโญ่ตอนนั้นโหไปเอานักเตะดีๆมาเพียบเลยแต่จริงก็มีมรดกจากเดิมที่ลานิเอรี่ซื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่มรดกของนิวคาสเซิลชุดนี้ก็ใช้ได้ไม่กี่คนไม่กี่คนเท่านั้นใช้งานไม่กี่คนดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเรื่องของการเทคโอเวอร์ปุ๊บเงินเท่าไหร่ใครเป็นกุนซือนะครับซึ่งมันต้องทำเร็วๆไม่งั้นเนี่ยนิวคาสเซิลจะออกสตาร์ทได้ช้ามากนะบนหลายทีมเฮ้ยแฟนๆเขาบอกว่าเสียงเบาลงไปมากจริงเหรอเสียงเบาเหรอเบาเหรอไม่เบานะไหนแฟนๆลองดูหน่อยเบาไหมไม่เบาแน่นอนจะเบาได้ไงนะฮะมันอาจจะเมื่อกี้ตอนที่ยกไปยกมาหรือเปล่านะครับตอนนี้โอเคขึ้นแล้วมั้งอืมโอเคขึ้นแล้วล่ะต่อไม่เบาเนี่ยไม่เบาเนี่ยมีคนบอกมาไม่เบานะครับอืมบางคนเสียงเบานี่แสดงว่าเนี่ยบางคนปกติอย่างที่เคยบอกไว้เลยนะบอกไว้เลยว่าไปปิดเสียงตอนหลบตอนมีกิ๊กเนี่ยแหละแล้วไม่ยอมเปิดเอาไว้เนี่ยอันเนี้ยมีปัญหาปกตินะเบานี่คือคุณฟังจากอะไรคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยช่วยบอกเราหน่อยเพราะว่าผมฟังจากเครื่องเฮียเนี่ยเสียงปกติมากเลยนะเครื่องเฮียคือถ้าคุณแบบไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจอยู่ที่บ้านยังไงคุณก็ต้องได้ยินอยู่ในห้องอย่างเงี้ยยังไงคุณต้องได้ยินแต่นี่คุณไปอยู่ตามแต่นี่คุณไปแบบนั่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนเปิดทีวีเสียงดังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณก็เลยบอกเสียงเบานะครับเนี่ยไม่เบาอีกคนบอกเบาอะไรวะไม่เป็นไรอีกคนบอกปกติอีกคนบอกไม่เบาเนี่ยไอคนบอกว่าเบาเนี่ยผมอยากรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนปกติอ่ะเขาบอกปกติอ่ะหัวใจมาหน่อยนะครับปกตินะนะครับปกติเพราะคนที่เสียงเบาเนี่ยต้องแก้ไขด้วยตัวเองนะต้องก็แก้เพราะคนอื่นเขาปกตินะครับอ่ะคราวนี้ก็เคสของลาฟาเนี่ยก็อย่างที่หนุ่มบอกเขามีว่ามีข่าวว่าจะไปจีนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยตามข่าวที่ออกมานะเฮียกดออกมาเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเขาบอกว่าปัญหาของลาฟาตอนนี้นะก็คือที่4เหตุผลที่ลาฟาเนี่ยย้ายคือตัดสินใจไม่เลือกก็คืออันหนึ่งคืองบประมาณการให้จับจ่ายถือว่างบประมาณการจับจ่ายนี่แย่มากๆนะเขาเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าให้ตั้งแต่ให้มานะสถิติของสโมสรคืออะไรว่าเซนมิเกลอันเมลอนตอนมกราคมนี่แหละ 21.6ใช่เป็นสถิติสโมสรนี่ 21.6 นี่แม่งบอลมัดมึงลองคิดดูบอลมัดแม่งเซนบางตัวนี่มากกว่านี้อีกใช่ป่ะมันแบบอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าคือพูดตรงๆนะงบประมาณถือว่าลาฟาไม่พอใจมากๆนะครับไม่พอใจที่แบบว่าก็เดี๋ยวรอดูอ่ะว่ามันเป็นการบีบให้ลาฟาเนี่ยไม่ต่อสัญญาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสุดท้ายนะนิวคาสเซิลไม่มีกุนซือดีๆมาต่อจากลาฟานะก็เป็นอันว่าก็เป็นการบริหารงานที่ห่วยแตกของไมค์แอชลีย์คือตอนนี้นะได้ลาฟาว่าถือว่าดีแล้วนะอยู่ดีไปปลดเขาแล้วเกิดได้
อยู่ดีท่านชี้เกิดไม่ซื้อขึ้นมาแล้วมึงงานนี้หนักเลยเขาก็คงคิดว่าซื้อแหละเพราะว่าทุกอย่างมันเปิดทางให้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกว่าเขายื่นเรื่องไปที่พรีเมียร์ลีกแล้ว อยู่ที่ทางพรีเมียร์ลีกเรื่องมันเงียบอะไรเงี้ยนะครับอยู่ที่ทางพรีเมียร์ลีกจะ approve นะไม่ได้เกี่ยวนะครับต่อนะครับประเด็นที่สองเขาบอกว่ามีทีมจากจีนแสดงความสนใจอยู่นะก็เรียกว่ามีทีมจากจีนนะครับคือต้าเหลียนยี่ฝั่งนะครับมีการวางให้ถึง12ล้านปอนด์ต่อปีอันนี้คือค่าเหนื่อยเหรอโหเยอะมากนะขณะที่นิวเซนให้6ล้านครับแต่ว่าที่จีนให้12ให้เท่านึงให้เท่านึงอ่ะที่กูไม่เอาไงเนี่ยกูไปจีนดีกว่าครับอย่างน้อยนะใช่อ้อเนี่ยถูกต้องนะแล้วก็อันดับที่3ก็คือเรื่องของ transfer policy ก็คือว่านโยบายการซื้อขายของ Ashley เนี่ยก็เรียกว่าคือลาฟาเนี่ยต้องการได้นักเตะอายุต่ำกว่า26คือตามแบบเขาคือเดี๋ยวนี้เทรนด์มันมาไงคืออยากได้ตัวนักเตะที่มันสดหนุ่มแน่นอะไรเงี้ยสดเนี่ยแล้วก็แบบว่าคือเอามาเนี่ย แต่ว่าตัวของท่านมาเอชลีย์เนี่ยคือไม่ยอมฟังอะไรเลยครับนะก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดว่ามันแพงเกินไปอะไรเงี้ยก็อย่าเอาอย่าเหอะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมือนกับไม่ใช่ละนะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็สัญญาณเกี่ยวกับท่านชีคเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวนะครับข่าวก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็อันดับที่4ก็คือเรื่องของสนามซ้อมนะครับลาฟาเอลเบเนเตสเนี่ยต้องการสนามซ้อมที่แบบว่าปรับปรุงให้มันแบบดูดีกว่านี้คุณภาพเนี่ยตอนนี้นิโคลสันซ้อมอยู่ที่ดัสลีย์พาร์คนะครับซึ่งถือว่าสนามเนี่ยแบบยังไม่แบบเต็มที่เหมือนกับทีมใหญ่ๆอื่นๆไงครับอย่างของลิเวอร์พูลก็ตอนนี้ก็มีการสร้างที่จะรอแล้วนะคือเอาเคิร์กบี้อ่ะมารวมกันเลยทีมชุดใหญ่กับชุดเล็กไปซ้อมที่เคิร์กบี้เลยอีกไม่กี่ปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ย นะก็ลงทุนสำหรับเรื่องของการซ้อมแล้วเพราะตอนนี้เขาซ้อมที่เมลบูดกับเคิร์กบี้อยู่ไงชุดใหญ่ซ้อมเมลบูดชุดเล็กซ้อมที่เคิร์กบี้แต่งหน่อยจะมารวมกันจะมารวมกันที่เคิร์กบี้ให้มันใหญ่ไปเลยแต่ว่าของนิวคาสเซิลเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งแบบว่าไม่มีอะไรพัฒนาเข้าใจเข้าใจมันล้าหลังมันล้าหลังลาฟาแบบดูแล้วแบบขนาดทีมอย่างดาร์บี้เนี่ยเขาก็ใช้พื้นที่มากมายเนี่ยแล้วก็เป็นสนามซ้อมเลยครับอยู่12 1418ชุดใหญ่อยู่ในเนื้อที่เดียวกันเอเวอร์ตันก็เช่นกันเห็นมั้ยเอเวอร์ตันคือชุดเล็กชุดใหญ่แต่ซ้อมด้วยกันนะแต่นิวคาสเซิลยังไม่มีแบบนั้นหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ดีคือสนามสวยนะนิวคาสเซิลแต่ไม่เคยไปสนามซ้อมนิวคาสเซิลไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้สนามซ้อมเป็นยังไงเอาจริงเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้ไปหรอกพี่นะแล้วก็เรื่องของตรงนี้เขาบอกมี4เหตุผลแต่ว่ามี4กุนซือที่จะมาแทนตอนนี้นะครับมีข่าวว่า4กุนซือที่จะมาแทนเนี่ยว่ามีใครบ้างนะครับก็คนแรกคือชอนไดใช่ไหมไม่ใช่หรอกชอนไดไม่ใช่แน่นอนนะครับเฮียว่าชอนไดเนี่ยไม่น่าจะใช่ชอนไดอยู่เบอร์ลี่อ่ะดีแล้วคนที่2แกรี่มังมังเหรอมังเนี่ยไม่ใช่หรอมังไม่ใช่มังคนที่3คือเจเนโรกัตตูโซแล้วคนที่4คือโชเซ่มูรินโญ่มีมูรินโญ่เนี่ยดูดีสุดมูรินโญ่ดีกว่าป่ะน่าจะเป็นมูรินโญ่วัดใจไปเลยคือตอนเนี้ยข่าวออกมาก็น่าจะเป็นมูรินโญ่นี่คือที่เหลือเนี่ยนะถ้าเอามาเอาลาฟาคุมเหอะไม่ได้เก่งกว่าเลยเก่งกว่าอะไรเลยหรือไม่ก็ไปเอาอารันพาดิลมาคุมก็ได้เนี่ยมีตอนนี้มีแฟนในโฆษณานะขึ้นป้ายบอกว่าแอชลีย์เอาเนี่ยเหมือนกับแบบพูดมานานแล้วแอชลีย์เอาเนี่ยเอาแต่ไม่เอาเอาป้ายเก่ามาใช้ต่อก็เหมือนแมนยูอะเกเซอร์เอาพูดมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือเคสของลาฟาเอลเบเนเตสซึ่งการไปของเขาเนี่ยดูแล้วอย่างน้อยคือไปแล้วมันเชื่อว่าน่าจะได้งานที่มันดีกว่าอย่างน้อยเงินดีกว่าเดิมเงินดีกว่าไม่ต้องเครียดนโยบายเสริมทัพไปคุมเชลซีไหมเชลซีจะเอาเปล่าเดี๋ยวอาจจะได้คุมไม่ได้กลางฤดูกาลเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าอีก48ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะตั้งแลมพาร์ดแล้วนะครับผมเชลซีนะครับนานมากเลยนะ48ชั่วโมงเนี่ยคือจริงๆมันเป็นของแมนยูนะ48ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เอเมลี่ครับเอเมลี่จากอาร์เซนอลต้องการจะทุบกระปุกเพื่อดึงวินฟรีดซาฮาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยมึงมีเงินอยู่แค่40ใครรายงานมาจากอะไรเนี่ย The Sun ขอบคุณมากนะแต่ว่าทาง Express ก็อ้างขึ้นมาด้วยนะครับเขาบอกว่าต้องการที่จะระดมทุนเพื่อดึงมาแม้ว่าจะมีเงินอยู่45ล้านปอนด์ในไม่ต้องอะไรหรอกไอ้คีรันเทียนี่เนี่ยเซลติกบอกมึงเอามา25ล้านกูขายให้เลยแม่งยื่นไป15ล่าสุดจะเปลี่ยนใหม่เป็น20 20ขยับนิดนึงขยับติดนึงแบบว่ากูขอถูกกว่าราคาที่มึงตั้งอ่ะตอนแรกไอ้การาสโกเหมือนกันเขาก็ตั้ง25มึงก็ไปเอา20
กาลาสโก้นะมันจนทำให้กาลาสโก้มันทะเลาะกับสโมสรเลยนะจริงๆนะดื้อแล้วตอนเนี้ยมันดื้อจนถึงขนาดที่ว่าแบบไม่ซ้อมอ่ะและทางสโมสรแบนไม่ให้ต้องซ้อมขนาดนั้นเลยในจีนอ่ะเรียกว่าไม่เป็นไรกูกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้วะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าสนามมันมีป๊อกมาคือมันกินกันป๊อกไอ้หรือเอาอะไรมาเอาก๋วยเตี๋ยวชามนึงไว้เฮ้ยแม่งไม่ให้กูซ้อมไอ้เหี้ยกูนั่งกินซ้อมจับซ้อมจับตะเกียบไปก่อนนะกาลาสโก้นะครับอ่ะเขาบอกว่าในเคสของซาฮาเนี่ยทางอาร์เซนอลอยากจะได้ค่าตัวประมาณสัก60แม่งทีมหนุ่มแม่งได้วันวิซาก้ามึงจะเอาวินฟรีซาฮา60กูถามเลยไม่ได้หรอกไม่เป็นไปได้ป่ะเนี่ย75นู่นใช่ป่ะเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็เลยจะต้องดูเหมือนว่าต้องขายนักเตะก่อนเพื่อที่จะระดมทุนมาเอ้าขายเลยดิเนี่ยลูคัสโซเรล่าเนี่ยปล่อยเลยใช่ข่าวมิลานไงโอ้โหตอนนี้มีข่าวแรงมากนะนะฮะมิลานจะเอาคือมิลานตอนเนี้ยจนเจอจนกูจะไปต่อไม่ได้ดินี้พยายามล้มน้ำไม่ไหวนะอ่ะก็มึงดูเด้สมมติมึงกับกูจนด้วยกันเฮ้ยรู้เปล่าในมองตามองตากันไอ้คนมึงมองตากูหน่อยใช่ใช่จนเจอจนสมมติกูอาร์เซนอลมึงมิลานเฮ้ยตอเรล่ากูขอนะตอเรล่ากูขนาดนี้มึงจะรีดเลือดจะปุยเหรอวะกูมีข้อเสนอให้มึงนะอะไรอะไรอ่ะมึงคิดพอมึงได้ยินกูเนี่ยมึงบอกเฮ้ยเอาดินี่ข้อเสนอนี่กูนะมันคืออะไรทีมใหญ่อย่างมึงขอยืมเลยยืมตอเรล่ายืมเนี่ยนะ2ปีจ่ายค่ายืมให้8ล้านยูโรแล้วในปี2021เดี๋ยวกูให้ตังค์มึงนะเป็นก้อนเลยเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่38ล้านยูโรกูเป็นอูไนกูบอกว่าอะไรวะว่าป่านั้นกูคงออกไปแล้วคือถ้าไม่ใช่ว่าอันนี้ทำไม่ได้ไม่ได้จนเจอจนนี่มึงก็แบบลำบากนะขอยืม2ปีได้นะพูดไปแม่งแบบเลือดแม่งดูดเข้าไปในปากเขาบอกว่าเจ็บจังไอคนยื่นข้อเสนอเนี้ยเป็นอีวานกาซิริสไงนี่ไงกาซิริสคือเด็กปืนไงอดีตดีเรคเตอร์ของนี่ไงของอาร์เซนอลไงเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมีแน่แหละไอดีลที่จะไปขอซื้อหลุยส์โซเลสเนี่ยไอ40บวก1ก็มันเนี่ยแหละบวก1ปอนเนี่ยก็คือมาจากมึงใช่ไหมเออแม่งคิดอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับนี่คืออาร์เซนอลในนาทีนี้นะแล้วก็เรื่องข่าวอื่นๆนะครับริคาร์โดคาวันโยซึ่งเป็นอดีตกองหลังเชลซีและทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยออกมาหนุนหลังว่าเอเดนอาซาเนี่ยจะฉายแสงแน่นอนกับเรอัลมาดริดนะหลังจากที่ย้ายไปจากเชลซีแล้วนะครับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเรื่องปกติเห็นด้วยครับเขาบอกว่าถือว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้เขาบอกกับมาก้าว่าถือว่าเป็นการสัญญาที่สุดยอดมากๆเลยผมรู้จักเขาดีมากนะและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาอยู่ที่นั่นแล้วจะทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เขาอยู่ที่สเปนเนี่ยจะมีพื้นที่ในการเล่นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเขาบอกอย่างนี้เพราะว่าตัวของอาซาเนี่ยมีความเขาเรียก very fast มากเร็วมากเร็วจี๊ด fast ก้าว very strong strong ด้วยเหรอ strong ต้องกินเดอะเจนนะใช่นะครับแล้วก็ปาเอริกกี้เขาย่อมเอาให้อาซาหน่อยดิฝากหน่อยเรียกว่าการอยู่กับมาดริดเนี่ยมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่รายล้อมด้วยยังไงก็ฉายประมาณอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็จอห์นอันดิดออกมาให้ลิเวอร์พูลต้องการที่จะเฮ้ยอย่าไปเอาคูตินโญ่เซ็นวินฟรีดซาฮาเหอะจอร์แดนดิดบอกโอ้ยบอกว่าอย่าไปเอาคนที่เขาเคยปฏิเสธเราใช่โอ้ยสถานการณ์ลิเวอร์พูลเป็นรองอาร์เซนอลนะเนี่ยเหรอไม่ได้หรอกอาร์เซนอลได้ไปแล้วซาฮาเงาลอนดอนเงานะตอนนี้อันดิดก็ออกมาบอกประมาณอย่างนี้นะครับครับมีอะไรอีกมีเรื่องแม็กควายไหมมีคนถามเข้ามาแม็กควายก็เป็นแมนซิตี้ไงเขาเลือกแมนซิตี้เขาเทแมนยูแล้วเนี่ยไม่เขาบอกว่าแมนซิตี้จะจ่าย80ล้านปอนด์ค่าตัวค่าเหนื่อย 280,000 แล้วเอาไปเลยก็ต้องได้แล้วล่ะแต่ก่อนหน้านี้ทำเป็นแบบว่าไปคลิกไลค์ไออินสตาแกรมของแฟนเขาบอกว่าของอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเขาใครก็กดพลาดกันได้อะไรประมาณนี้กดพลาดกันได้ลั่นเหรอเออลั่นมึงจะลั่นได้ยังไงตอนนั้นมึงไปลั่นพี่เคยปะล่ะไม่ใช่พี่ดูคัพอีวอ่ะว่าพี่ก็ลั่นเลยจำกดไลค์กดอะไรเผลอมีหรอลั่นตอนเม้นของแมนยูพอดีเนี่ยนะอ้าวไม่แน่คนมันลั่นไงโอ้โหจะมาวางทำไมเราเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราใช่ตอนนั้นน่ะคือเฮียว่าเขายังไม่รู้ว่าแมนซิตี้จะเทงบแค่ไหนก็ไม่หรอกเขารู้อยู่แล้วแหละเขาก็คงเหมือนกับว่าไม่กักไงก็ไม่ใช่ไม่กักคือเหมือนเอาทั้งคู่อ่ะใครมากูก็ไปอ่ะใครมาก่อนได้ก่อนข้อเสนอดีกว่ากูเลือกทีมนั้นแต่ถ้าแมนซิตี้มาก่อนแต่ว่าเอาจริงๆนะแมนซิตี้จ่าย80ล้านปอนด์เป็นค่าตัวแล้วให้ค่าเหนื่อย 280,000 ผมไม่ค่อยเชื่อว่ะนะมันทะลุเพดานค่าจ้างแมนซิตี้นะ 280,000 ทะลุอ่ะกุนได้กุนน่าจะเยอะกว่านี้เปล่าวะกุน 300,000 กุน 300,000 แล้วนะกุน 300,000 เยอะนะไอ้นี่ก็ได้ 300,000 ป่ะซาฮิม
ต่อสัญญาที่ล่าสุดขึ้นไปสูงแล้วตอนนี้เพดานมันอ่ะ 300,000 สบายแมนซิตี้จ่ายสบายไม่จ่ายอ่ะจ่ายได้แต่ว่าไอ้คินดีบอย2 200,000 เออพวกนี้มันได้กันแค่นี้เองนะคือให้ 280,000 เลยเหรอแต่เขาคงมองว่ามันต้องจ่ายราคานี้ไงใช่คือถ้าจะถ้าเตะถึงจะมาอย่างเงี้ยเออถ้าจะโน้มน้าวมันได้เพราะอยู่เลสเตอร์มันก็กูก็มีตังค์อยู่แล้วจริงๆก็ไม่เห็นต้องให้ขนาดนั้นนะรู้เพราะว่าอย่างแมนยูไนเต็ดก็ไม่ดึงดูดเข้าซิตี้ในเวลานี้ไม่เห็นจำเป็นต้องให้ 280,000 แต่กลัวว่าแมนแมนยูจะทุ่มเยอะตัดหน้าอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างงี้เปล่า 200,000 5อะไรนะคือตอนนี้ผมกำลังไอประเด็นเนี้ยประเด็นแม็กควายกับแมสตี้แล้วก็80ล้านปอนด์เนี่ยผมเขียนลงในซัสเกอร์รายวันวันนี้ซึ่งมันก็มีข่าวมามันก็มีน้ำหนักว่าแมสตี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันต้องเอาแน่ๆสักหนึ่งคนกองหลังต้องเอาเป็นอย่างน้อยต้องเอาเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะใช้งานลาป๊อกกับจอห์นสโตนลาป๊อกกับโอตาเมนดี้ได้ตลอดไม่มีทางคือจอห์นสโตนตอนนี้หลายที่เป็นพวกกูรูลูกหนังเนี่ยเขามองว่าโหจอห์นสโตนมิสเทคตลอดผิดพลาดเยอะเป็นมิสเตอร์เออร์เรอร์อ่ะอย่างเกมไอเนชั่นลีกล่าสุดไงเห็นป่ะเขาบอกว่าจอห์นสโตนจะเป็นนักเตะที่จะสร้างความผิดพลาดได้ต่อเนื่องไม่มีทางที่จอห์นสโตนจะต้องมาปรับให้ตัวเองเล่นแบบเซฟแต่ตัวเองเนี่ยเล่นในสไตล์เดิมก็คือกูมีความมุทะลุมุ่งมั่นกูจะจ่ายก็จ่ายกูจะล็อกก็ล็อกกูจะเข้าใจไหมโชว์เหนือโชว์เหนือตลอดจอห์นสโตนจะเป็นแบบนี้แล้วแมนซิตี้เนี่ยก็จะโดนแบบเนี้ยโดนแบบว่าก่อความผิดพลาดนำมาซึ่งการเสียประตูเอเวอร์ตันโดนแมนซิตี้โดนดังนั้นพวกอารันเชียร์เรอร์หรือจะเป็นใครก็บอกว่าทางที่ดีเนี่ยแมนซิตี้ต้องซื้อหากองหลังที่มันไว้ใจหากองหลังที่ไว้ใจได้แล้วก็คู่กับลาป๊อกไปเลยมาเป็นแม็กไกวซึ่งผมก็บอกว่าแม็กไกวกับแมนซี่เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่วันนี้ผมได้ไปจัดรายการไอ้จัดอัดคลิปลงในเพจกอล์ฟนาคาซ็อกเกอร์อัดคู่กับอะไรแมนอะไรบอกว่าเฮ้ยมึงรู้เปล่าบางทีอาจจะไม่ใช่แม็กไกวก็ได้คูลิเหรอใช่เพราะว่าตอนเนี้ยในสื่ออิตาลีเนี่ยที่เป็นสื่อใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เล่นข่าวต่อเนื่องว่าคูลิบาลีเนี่ยกับนาโปลีน่าจะเป็นซัมเมอร์สุดท้ายแล้วล่าสุดหลังจากที่คูลิบาลีเนี่ยรับใช้ทีมชาติได้เสร็จแล้วเนี่ยเขามีการให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ปิดโอกาสเลยในการจะย้ายหรอในการจะย้ายแล้วก็ไม่ขอยืนยันสถานะของตัวเองว่าตอนนี้เป็นนักเตะของนาโปลีหรือเป็นนักเตะไหนแต่ผมได้ข่าวมาเมื่อวานนี่คือแมนซิตี้เขาปฏิเสธว่าค่าตัวประมาณ107ล้านปอนด์ใช่แพงไปอันนี้แพงไปแล้วก็เชื่อว่าเป๊ปกับแมนซิตี้จะไม่จ่ายในราคานี้แต่อะไรแมนบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันคุยกันได้ถ้ามีการคุยกันจริงแบบตั้งโต๊ะเจรจาแล้วคุยกันแล้วว่าไม่เอา107ได้ไหมขอลดลงมานิดนึงราคา90เนี่ยยอมจ่ายหรือเปล่าและคนอย่างเป๊ปเนี่ยบางทีถ้าเขามองว่าตรงนี้คือโอกาสในการที่จะได้ตัวนักเตะระดับอย่างคูลิบาลีหรือจะเป็นแม็กควายถ้ามันจะทุ่มเงินสักก้อนนึงอ่ะต้องจ่ายเขาก็พร้อมเพราะเขามีแบ็กอัพอยู่แล้วอยู่ที่เขาจะเลือกใครแค่นั้นเองผมว่าไม่ได้แม็กควายก็ได้คูลิบาลีแหละสำหรับเนี่ยก็กำลังมองว่าคงจะคนใดคนหนึ่งใช่คืออย่างน้อยต้องได้สองคนนี้คนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งแน่แต่ผมก็มาคิดว่าเฮ้ยอะไรถ้ามันเป็นไม่ได้ไหมถ้าเกิดว่าเป๊ปมองว่ากูเอาแม่งเลยสองคนไม่ได้เยอะไปไอ้เล่บอกว่ามันก็เป็นไปได้ถ้าคนบ้าอย่างเป๊ปนะมันมองว่ามันมีลิเวอร์พูลจ่อหลังอยู่ถ้าเกิดได้สองตัวนี้ไปก็แต่ผมว่าสองคนเยอะไปเยอะไปไม่แต่คือว่าถ้าสองคนแล้วเอามาเล่นร่วมกับอาร์มิกลาป็อกแล้วตัดโอตาเมนดี้ที่สอดแววที่จะอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าอยู่ในช่วงโรยแล้วเขาจะให้ใครเป็นคู่ตัวจริงเอ้าอาจจะเล่นหลังสามหรืออะไรหรือเปล่าเล่นกันวัดกันเลยสิลาป็อกอาจจะเป็นแบ็กซ้ายก็ได้ลาป็อกก็เล่นแบ็กซ้ายได้แบ็กซ้ายก็มีซินเชนโก้มีเมนดี้อยู่แล้วมุมของเป๊ปอ่ะมันไม่ตายตัวมันไม่มีทางที่จะมาใช้ลาป็อกมีแบ็กซ้ายเหมือนกันก็เป็นแค่บางเกมที่มันแบบคนไม่พอใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามันจะระเบิดแบบมีเซนเตอร์สามตัวบอกเลยว่าไอ้จอห์นสโตนอูตาเมดี้เนี่ยตายไปแน่ๆอย่างนั้นถ้าเกิดว่าซื้อมา2ตัวถึงซื้อโอนบอกนะโอตาไปก่อนผมว่าซื้อตัวเดียวซื้อตัวเดียวแหละผมว่าซื้อตัวเดียวผมว่าซื้อตัวเดียวแต่ว่าเอาตัวไหนเท่านั้นเองตัวไหนที่เป๊ปมองว่าคุ้มราคากับฝีเท้ามากกว่ากันเขาก็เอาตัวนั้นผมแค่นำเสนอว่ามันก็มีโอกาสไปได้อย่าลืมนะครับว่าแผงรับก่อนนั้นเนี่ยเป๊ปแม่งก็โละทั้งแผงหมดแล้วแม่งซื้อมา50 50 47 50ในประตูอีกเท่าไหร่43ถ้ามันจะซื้ออีกสัก2ตัวแล้วราคารวมกัน100กว่าล้านเนี่ยทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดผมมองดีล2ตัวนี้คือดีลที่มันไปลึกกว่าก็จะไปทางของแม็กควายนี่แหละของแมนซิตี้ตอนนี้นะดีลที่ไปเดินแล้วมันฉลุยกว่าเนี่ย
พราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าข่าวก็ค่อนข้างจะเทไปทางว่าเป็นว่าจะได้แม็กควายไปก็ตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าได้แม็กควายไปคูลิบารีไปไหนก็อาจจะไอ้นี่อาจจะแมนยูจะย้อนกลับไปหาแมนยูจะไปซื้อคูลิบารีก็ได้ก็ตามนั้นแต่ถ้าถามผมระหว่าง2คนนี้ผมชอบแม็กควายมากกว่านะก็ยังยืนยันคำเดิมว่าคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าในระยะยาวใช่ไหมใช่ระยะยาวใช้งานได้นานกว่าเป็นนักเตะอังกฤษคือมันได้หลายเด้งกับการที่คุณจะลงทุนในเงินใกล้เคียงกันเนี่ยคุณเอาแม็กควายคุ้มกว่าแต่เป็นเฮียเลือกคูลิบารีมันก็ใช้ได้แค่ระยะสั้นเพราะว่าคูลิบารีนี่ประมาณถ้าเกิดไปดูจริงมันน่าจะ27เองนะ27 28แล้ว27 27เนี่ยเนี่ยกำลัง26กำลังจะ28ปีแล้วเนี่ยอีกแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยปีนี้ปีก็ใช้ได้3ปีไงใช้ได้อีก3ปีแต่ว่าก็คืออย่างแม็กไวร์26ก็เดี๋ยวต้องเข้า27มันก็ห่างกันประมาณปีกว่าถูกป่ะคือจะใช้ยาวใช้ไม่ยาวผมว่าแมนยูเนี่ยแมนยูต้องมองปีหน้าก่อนเลยผมว่าอย่าไปมองเรื่องของอนาคตผมว่ามองปีหน้าก่อนปีหน้ามึงต้องทำให้ได้อย่างเช่นไอ้ป็อกบาเนี่ยมึงต้องขายเลยบอกเลยมีกับไม่มีป็อกบาผมว่าไม่แตกต่างถ้าใช้ชุดนี้นะเฮ้ยต่างดิไม่ใช่ใช้ชุดนี้กูเคยบอกมึงแล้วใช้ชุดนี้ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยกูเคยบอกมึงแล้วว่าถ้าเกิดเป็นกูขายป็อกบาเนี่ยนานแล้วไม่แตกต่างจริงๆใช้ชุดนี้มึงขายเงินได้ตั้งเยอะซื้อตัวอื่นตัวใหม่ที่มันดีกว่านี้คือมันต้องตัดสินใจแล้วผมมองว่ามันกี่วันแล้วเนี่ยใช่ไอ้แมนยูเนี่ยจากการประกาศของป็อกบาเนี่ยมึงให้เวลาป็อกบามากี่วันแล้วมึงให้เวลาตัวเองกี่วันไม่หรอกผมว่าแมนยูแต่ตั้งราคาไว้สูงเขาคือเขากล่าวว่าเขาขายถ้าเกิดว่ามีคนซื้อตามที่เขาตั้งเนี่ยมึงต้องลดมาละมึงตั้งเท่าไหร่150มึงต้องไม่ถึงหรอก130ก็ขายแล้วลดลงอีกก็ได้120ก็ได้มันไม่มีใครซื้อหรอกราคานั้นน่ะทุกคนก็จะหวังจะเอาราคา80 90หมดงั้นถ้าไม่ซื้อมึงก็ชัดเจนเลย take action เลยกูไม่ขายมึงอยู่ต่อจบมึงเดินเรื่องเลยมึงเอาไปบูโน่ฟานเดสมึงไปเอามารีบใช่จริงๆถ้ามึงแต่ถ้ามึงมีป็อกบาแล้วมึงใช้กองกลางชุดเนี้ยไม่แตกต่างมันจะเป็นเหมือนเดิมปีที่แล้วไม่ไงคือหมายถึงว่าเอามีป็อกบาแล้วไปซื้อตัวอื่นมาเพิ่มอย่างที่อ้นบอกเงี้ยเอาบรูโน่ฟานเดสเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นต้องมีอีกนะใช่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวด้วยก็ซื้ออีกไงเออบอกให้เลยเออมึงเอาบรูโน่ฟานเดสมึงไปเอาเอริกเซนมาเพิ่มอีกหน่อยมึงได้เลยเต็มๆตอนนี้ข่าวมันมาทางทีมแมนยูด้วยผมว่าเอริกเซนแม่งก็ไม่ได้อยากมาแมนยูหรอกเวลานี้ไม่อยากจะมาแบ่งไปทางนี่ไงผมอ่านอยู่แล้วมันก็คือการเขียนการเขียนของสื่อมันไม่ได้มีคำพูดของเจ้าตัวว่าเขาจะอยากมาแมนยูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่มอีกหน่อยไปเอาแล้วได้นักเตะมันแฮปปี้จะมาหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นการที่เราเดินเข้าไปซื้อของที่แบบว่ามันวางอยู่นิ่งๆเรามีเงินเราซื้อได้เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยระดับแมนยูเนี่ยอาจจะเป็นความความท้าทายของยูเซนส่วนตัวก็ได้คือเหมือนกับว่าเอาจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าแฟนสเปอร์นะผมมองว่าด้วยภาพรวมชื่อชั้นแมนยูกับสเปอร์ตอนคือแมนยูยังไงก็แมนยูมันก็ดูสวยกว่าชื่อด้วยความเป็นคัลเจอร์ความเป็นประเพณีเชื่อว่ายังไงคือมีคนเขาเชื่อลึกๆว่าแมนยูเดี๋ยวก็ต้องมาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ที่ว่ากี่ปีแต่เอาจริงๆเนี่ยสถานการณ์ของยูเซนตอนนี้ผมบอกเลยว่าแนวโน้มที่จะอยู่กับสเปอร์ต่อมันก็มีมากกว่าก็มีเพราะว่าอยู่เว้มึงมันไปแล้วมึงจะเอาอีกเหรอถามหน่อยฮะมึงมีอารอมแรมซี่แล้วนี่ มีเดี๋ยวไออาร์เตียงราบิโอเป็นฟรีแล้วนี่ใช่ไหมกองกลางตัวเป็นอีกเอาเงินไปทุ่มซื้อมาไทเดอร์ลิกอีกเออเบนทันกูมึงก็ต่อสัญญาแล้วนี่แล้วมาดริดเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็อยากได้ป็อกบามากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาซื้อป็อกบาไม่ได้ค่อยย้อนกลับมาที่เอริกเซนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายมาดริดอาจจะไม่เอาเลยก็ได้นะอาจจะเก็บอิสโก้ไว้แล้วก็เล่นเหมือนเดิมอาจจะรอก่อนเพราะว่ามันยังมีโอกาสก็อาจจะมองว่าโอเคปีนี้ป็อกบาแพงไปงั้นเดี๋ยวกูซื้อปีเดียวเส้นอยู่สเปอร์ต่อเออเผื่อมันก็ต่อสัญญากับสเปอร์ก็ให้ค่าเหนื่อย150,000จบประมาณนี้เออมันก็รับอะไรเงี้ยหรือไปหรือมาได้ไม่มีใครอยู่เออมันก็อาจจะไม่ย้ายก็ได้แต่ยิ่งถ้าเป็นแบบนี้คือแมนยูมีเสียก็เสียนะป็อกบาอยู่ช้าเนอะคือไม่ใช่ไวรัสเนี่ยตัวเนี้ยมันถือให้การตลาดของในซัมเมอร์เนี่ยมันช้าไงมันเดินเรื่องช้าหรือว่าจะยอมแล้วว่ากูต่อกวนมาต้าแล้วกูก็เอาชุดนี้แหละเล่นกันไปต่อเจ๊งก็บอกเลยว่าเจ๊งเอาชุดกันจับผมไม่หรอกคือผมมองว่าเดี๋ยวต้องดูไปว่ามันจะเอายังไงคือมันในช่วงประมาณเนี่ยวันนี้สัปดาห์นี้มันอาจจะมีใครเข้ามาเพิ่มอีกคนนึงเห็นมีข่าวบอกว่าวานวิซาก้าวีคนี้พอนักเตะเนี่ยหมดภารกิจกับทีมชาติแล้วแล้วก็ค่าตรงค่าตัวดูเหมือนจะตกลงกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้วานวิซาก้ามาปั๊บเสร็จปุ๊บช่วงก่อนปีซีซั่นอาจจะไปได้อีกตัวนึงอาจจะเป็นบรูโน่เฟรนเดสหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามี3คนเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้ทีมรู้สึกดีขึ้นตรงกลางสมมติว่ามีบรูโน่เล่นกับป็อกบาแล้วก็มีกลางรับตัวนึงอาจจะเป็น
ใครก็แล้วแต่ที่เล่นเป็นมาติดเล่นแม็กโทมิเน่เล่นหรือไปเอายูริเตลมองมาอีกตัวอะไรเงี้ยมีบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อีกตัวนึงเนี้ยมันอาจจะดูดีขึ้นเตลมองมันก็รีบไปจัดเถอะเร็วๆให้มันเร็วๆวะผมก็ไม่รู้ฮะเขายังไงแต่มันก็มีข่าวไอ้แมนยูจะไปเอาตัวที่พี่จ้องอยู่เนี่ยไอ้แบ็คเบติสอะฮีโป้ไม่น่าเอานะไอ้นี่มาก้าเขารายงานมาผมปฏิเสธแล้วล่าสุดผมปฏิเสธไม่เอาแล้วฮีโป้ไม่เอานะจะเห็นมาก้าเขารายงานมาบอกเฮ้ยปีโป้มันอยากไปมาดริดมันบอกพ่อเป็นพ่อเป็นชาวมาดริดแล้วอย่างมาดริดมันมีข่าวก่อนแต่มาดริดไม่ต้องการแล้วตอนนี้ไม่เอาหรอกแมนยูจะไปเอาจูเนียร์ฟีโป้ทำไมวะไปเอาคีรันเทียนี่เดี๋ยว25ล้านจบโอ้ใช่ไม่แต่ว่าไอ้ฟีโป้เนี่ยมันเล่นได้2ตำแหน่งไงเล่น2ตำแหน่งคือเล่นแบ็คซ้ายกับเซ็นเตอร์ฮาฝั่งฝั่งซ้ายไงเทียนี่เนี่ยโคตรน่าจัดเลยบอมตรงเทียนี่นี่ดาวรุ่งคือนี่ไงเดี๋ยวไปเอาโทบี้25ล้านอ่ะก็เรียกจัดโอเคจัดไปเทียนี่เนี่ยสบายสบายถูกๆด้วยแล้วเป็นแบบยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสกอตมา3ปีด้วยจริงๆน่าจะเป็นเอานะถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลมันเรื่องแม่แมนยูไปตัดหน้าเอาไปก็เอฟตันก็เคยมีข่าวกับเทียนี่นะแล้วแบบเอฟตันไม่เอาก็ไปเอาลูก้าดีนดีกว่าดีกว่าพี่ดีกว่าผมไม่เอาหรอกเทียนี่มันโลแล้วฉันเขาไปเอาเทียนี่มานี่แหละมาเป็นมาช่วยกับล็อบโบนี่แหละเป็นผมอ่ะเป็นผมอ่ะถ้าผมเป็นฉันครอปนะผมรีบไปเอาเลยอีลิเซนตอนเนี้ยถูกต้องสถานการณ์ตอนนี้นะต้องจัดมึงเอ้ยกูจะไปไหนดีแล้วสเปอร์จะขายเหรอมึงอ่ะสเปอร์จะขายป่ะอ้าวจะขายให้เราไหมจะขายให้หงไหมเราไม่เกี่ยวพี่ผมคนละพวกกับพี่อย่าบอกว่าเราผมไม่ใช่ชาวเราพี่นะไม่ใช่หมายถึงว่าเอเวอร์ตันมึงกับทีมร่วมเมืองกูมึงลองให้ความเห็นหน่อยสเปอร์จะขายไหมเรื่องธุรกิจพี่ถามหน่อยว่าตอนนี้นักเตะอยากอยู่กับลิเวอร์พูลป่ะล่ะอยากน้ำลายไหลอีกเส้นมันต้องคิดอยู่แล้วแล้วเห็นภาพเลยโอ้โหดัชชิงกูแพ้มึงมาโดนนักเตะโอเคแหละเข้าใจว่าแฟนสเปอร์แต่อย่างน้อยคือกูไม่ได้ย้ายข้ามฝากอ่ะไม่ได้ย้ายไปอาร์เซนอลไม่ได้ย้ายไปเชลซีที่เป็นอริถูกป่ะก็ต้องเข้าใจถูกป่ะเข้าใจมืออาชีพมีคนส่งมาบอกขอข่าวเฟคีโอ้โหข่าวเฟคีก็นี่นะเขาเล่นข่าวตลอดใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ข่าวเฟคีเมื่อเช้ามันมีข่าวมาไงว่าเฟคีไปโผล่อยู่แทนซาเนียแล้วมันมีอะไรเกี่ยวอะไรกันมันไปกอดภาพอยู่กับชาวพื้นเมืองอยู่คนนึงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเพื่อนไอ้เพื่อนไอ้ชาวพื้นเมืองเนี่ยชื่ออะไรฮุสเซนอะไรไม่เนี่ยก็ทวีตบอกว่าไอ้เพื่อนคนที่กอดไก่เฟคีอ่ะมันถามเฟคีบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณจะมาลิเวอร์พูลมั้ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยแล้วไอ้นี่ตอบว่าไงไอ้นี่ไอ้เฟคีตอบบอกว่าตอนนี้ผมพักร้อนอยู่นั่นเป็นปลายทางที่แบบว่าผมก็คิดว่าดีและผมกลับไปเดี๋ยวผมก็มีจะไปคุยประมาณอย่างนี้คือมันก็เลยเป็นข่าวนี้ขึ้นมาเป็นแค่คนธรรมดาใช่ไหมเป็นคนไม่รู้ไอ้ฮุสเซนมันอ้างหรือเปล่าแล้วมันโกหกเปล่าอ่ะเขาไม่ถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้มีสนทนาใดๆแต่บอกไอ้นี่เป็นเพื่อนมันแล้วก็แหละไม่ได้โกหกเปล่าแล้วเขาก็ไปมีการไปสืบทราบบอกว่าไอ้เฟคีเข้าแทนซาเนียเนี่ยมันไปอุทยานแห่งชาติเข้าไปเนี่ยก็ไปคุยกับไอ้คนนี้แล้วก็นั่งบอลลูนร้อนเข้าไปด้วยนะไปด้วยกันใช่ไหมคือมันมีคาบมันมีภาพมาเลยนะเว้ยว่าไปจริงมันก็เลยหมายถึงบทสนทนาจะไม่มีก็ได้อาจจะแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้เขาไม่รู้แต่ข่าวแล้วล่าสุดเนี่ยไอ้นี่ก็ออกมาโจมตีเฟคีไม่ใช่เหรอไอ้วิลลี่ซายอวิลลี่ซายออ่ะด่าเละมันทำอะไรให้เขาบอกว่านี่แหละกรีดยับคืออย่างเงี้ยมึงไม่มีใครมาเอามึงหรอกเพราะว่ามึงมีความไม่คงเส้นคงวามึงไม่แปลกหรอกที่ลิเวอร์พูลเขาจะไม่ซื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยบอกมึงอ่ะไม่ได้คงเส้นคงวามึงไม่ได้เก่งจริงมึงก็ควรจะโดนดรอปออกไปด้วยแล้วก็โดนจะรีบปอกแขนกัปตันทีมด้วยบอกอย่างนี้เลยอ่ะงั้นเลยเหรออุลิซายยาวองเนี่ยมันไม่รู้มึงโกรธมึงไปจีบลูกสาวไปจีบเมียอะไรวะมึงตีแค่หัวน้อยทำไมมึงเกลียดชังมึงเหลือเกินวะมึงก็ฝรั่งเศสเหมือนกันนะเว้ยมึงจะพูดอะไรก็บอกก็ต้องงงนะแล้วไปยืมตังค์แล้วไม่จ่ายวะนะเฟคีผมว่าแม่งยากว่ะยากนะยากจนถึงป่านนี้แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลยังจดๆจ้องยังอยู่แทนซาเนียอยู่เลยตอนนี้ไม่แล้วถ้าดูจากพฤติการในการซื้อนักเตะของลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าจะปล่อยให้เฟคีไปพักร้อนหรอกมึงควรจะจับมาเคลียร์กันก่อนแล้วก็มึงจะไปไหนมึงก็ไปเหมือนกับตอนที่ซื้อไอฟาบินโญเหมือนตอนที่ซื้อไอชาคิลี่เหมือนตอนที่ซื้อมันต้องเคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเหมือนตอนที่ซื้อไอถ้าเกิดจะเอาจริงอลิสันเบเกอร์นั่นก็มาก่อนมาก่อนเสร็จแล้วมึงก็ไปพี่เห็นป่ะทุกคนมาก่อนหมดได้ไปพักแล้วก็มึงเสร็จแล้วมึงไปไปพักไปใช่แต่เนี่ยปล่อยให้มันยืดไปผมว่าแม่ไม่เอาก็เขียนกันไปเรื่อยตามนั้นคงไม่เอาอ่ะมีอะไรต่อคง5นาทีนะครับ5นาทีเฮ้ยจริงเหรอจริงแล้วของเราถึง 5,000 ไลค์ยังดูหน่อยเหลือกระติ๊ดนึงอีก80คนอีก80คนโอ้โหสงสัยไม่ได้ไลค์แล้ววันนี้ไม่ได้ไลค์วันนี้ไม่ได้ไลค์นะมากกว่าฟุตบอลก็ไม่ต้องไลค์วันนี้มากกว่าฟุตบอลอาจจะพักไปอีก1วันพักไปนะเดี๋ยวรอให้ยอดไลค์ถึง 5,000 ก่อนแล้วเราจะกลับมาปรากฏตัวโอเคตามสัญญาส่วนวันพุธพฤหัสเนี่ยเรามีทาง YouTube อยู่แล้วปกติถ้าเกิดว่าภายใน5นาทีนี้
ยังได้สัก80คนพอดี 5,000 ก็ไปไลฟ์ครับถ้าจบไลฟ์ถ้าจบไลฟ์แล้วไม่หมดก็ไม่ถึงก็ไม่ต้องไลฟ์ใครยังไม่ได้ไปกดไลฟ์เพจมากกว่าฟุตบอล3แสบไปกดกันนะครับคนอาจจะยังไม่รู้มากกว่าฟุตบอล3แสบนะครับนะครับตอนนี้บอกเฮียนักข่าวฝรั่งเศสที่ฤดูกาลที่แล้วบอกว่าได้เฟคีแน่ยังอยู่ไหมมันไปไหนแล้ววะใครไอคนที่บอกว่าเฟคีมาลิฟูลแน่นอนอ๋อที่ไปดูน้ำแข็งเลยไม่อยู่ไหนแล้ววะที่บอกว่าจะอยู่ท่าน้ำแข็งไปไหนแล้วจะหายไปเลยโดนฟังอยู่รุ่นเออนั่นน่ะชัวร์เลยโดนฆ่าแล้วมั้งอันนี้บอกว่าแต่มันบอกว่ามันมาแน่นอนแต่เฟคีมันก็มานะนั่นน่ะพี่แต่ว่ามันมาแต่มาไม่ถึงมันมาแล้วมันดีลมันล่มเพราะไปตรวจหัวเข่าพลาดอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้นักข่าวเขาไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าตรวจหัวเข่าพลาดหรือไม่พลาดโอ้ใช่จะไปโทษเขาไม่ได้นี่ไม่ได้เขาไม่ได้นี่อย่างเราอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมันมาแน่ไอ้เฟคีก็ไปคุยกับญี่ปุ่นก็จะทำดีลแล้วแต่มันล่มเองอย่างเงี้ยนักข่าวไม่ผิดตอนนี้อาจจะอยู่ป่าเขียวที่ไหนไม่ได้อยู่น้ำแข็งอยู่นะแต่มันรู้ว่ามันมาไงเพราะมันคุยไงถ้าไม่มาคือแบบไม่ได้คุยเลยไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจเลยอันนี้คือว่าผิดเข้าใจถูกไหมอันนี้บอกผีจะเปิดตัวแบบเงียบๆแล้วก็เงียบเงียบเงียบจนเงียบมึงกับกูเงียบจนเงียบหลับสบายเหมือนในไอ้นี่ไงผู้สับสนใหม่เป็นเตียงนอนเนี่ยเห็นปะโคตรเลวร้ายเลยโอ้โหเตียงนอนเลยวะเป็นหมอนเป็นเตียงนอนเครื่องนอนเนี่ยแล้วนอนสบายเลยนะโอ้โหแล้วก็ให้ใส่ชุดแมนยูเลยไปนอนกันก็เข้าใจนะว่ามันเป็นโฆษณาแต่คือแบบผลงานทีมึงก็ไม่ดีอ่ะมันผิดเวลาหรือเปล่าเออมันทามมิ่งมันไม่ได้อ่ะคือถ้าเกิดผลงานมึงดีมึงจะไปโฆษณารถกระบะก็ไม่มีใครว่าใช่รถแท็กเตอร์ก็ไม่มีใครว่าถ้าผลงานมึงดีนะแดกยืนแดกขนมเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดผลงานมึงไม่ดีเนี่ยแล้วมึงมาใช้สินค้าที่มันดูแบบภาพลักษณ์ก็ทำให้กลายเป็นดูตลกเงี้ยมึงต้องคิดบ้างนะได้ใช่เออแบบว่าแบบให้มันเข้ากับตัวเองบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยถูกต้องเหมือนในเคสนี่ไงพี่เอ็มอาร์คัตแลฟฟอร์ดกับไอ้เจสซี่ลินการ์ดไปออกกำลังกายริมทะเลเห็นปะคิดว่าไงสร้างภาพหรือจริงๆอ่ะจงใจกวนตีนหรือจริงๆคือสำนึกหรือวางแผนไว้อย่างนี้อยู่แล้วคือตั้งใจแบบก็เที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะรูปหลังอะไรงี้กูว่ากวนตีนไม่ใช่หมายถึงว่าแพลนเนี่ยวางไว้อย่างนี้อยู่แล้วเขาก็มาเที่ยวปกติแล้วเขาก็ต้องออกกำลังกายแล้วมันต้องกลางแดดแล้วมันต้องถ่ายที่เดียวกันแล้วไม่ถือว่าทำไมมึงต้องยกไอ้ลูกเหล็กออกไปตรงแถวแล้วมึงต้องใจหายยิ้มก็ได้ไหมหรือไงยิ้มก็ได้ใช่ไหมทุกทีกูก็ไม่เห็นคนยืดไปไม่น้อยมันที่จะไปยกกลางชายหาดโอ้โหกูเท่จังถ้าไปวิ่งไปเตะบอลอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจได้แต่นี่มึงเล่นเอาแบบดัมเบลมายกแล้วยกแบบว่าจริงจังด้วยนะมีข่าวดีมาอะไรเขาบอกถึงแล้วไม่ถึงผมเช็คอยู่อีก50คนอ๋ออีก50คนยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงอย่ามาหลอกให้ง่ายๆตอนนี้53เองอีก47คนนะครับอีก47ไลค์ไอ้เคสของแรชฟอร์ดกับลินการ์ดผมพยายามนั่งนึกไอ้นี่มันกวนตีนจงใจหรือมันตั้งใจหรืออะไรสักอย่างพยายามนั่งนึกว่าทำไมมึงต้องเอาลูกเหล็กไปยกตรงนั้นด้วยหรือจะเป็นแบบว่าสถานที่ที่มึงไปเนี่ยพอดีเราไม่ได้เห็นรอบด้านมันสถานที่มึงไปอาจจะเป็นแบบฟิตเนสเอาท์ดอร์เป็นใกล้ๆกับคือมันมีที่อเมริกาไงที่แบบว่าเป็นลานที่เขาให้เล่นแบบชุดบาสและส่วนหนึ่งก็จะเป็นยกเวทเทรนนิ่งแต่มันอยู่ใกล้กับทะเลริมทะเลเหมือนกันไม่หรอกผมว่าแม่งกวนตีนผมคิดแบบนั้นแหละคือแบบว่าด่ากูนะใช่ไหมไอ้นี่กูช่วยมึงเลยนะแรชฟอร์ดลินการ์ดช่วยมึงนะมันไม่มีแล้วคือมึงไม่อ่านไลน์กลุ่มเลยเพื่อนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไอ้แม็กโทมิเน่ไปบาร์เซโลน่าโอ้โหไปฟิตซิกแพคแม่งขึ้นแล้วมันอยู่ในสถานที่ที่เป็นแบบเป็นฟิตเนสนะไม่ได้ว่าแบบไปท่องไปเที่ยวนะแล้วก็ไอ้เอริกไบยี่ไอ้อองโตนี่แม็กซิยาวพวกนี้ซ้อมนะแล้วก็ล่าสุดมีแดเนียลเจมส์ไปดูไบหรือไปที่ไหนนี่แหละซ้อมใส่ชงใส่ชุดแบบซ้อมวิ่งเต็มที่เลย มึงไม่อ่านรายกลุ่มเลยคนอื่นเขารู้ไงว่าไปเที่ยวได้แต่คือตอนเที่ยวมึงไม่ต้องโพสหรอก เพราะโพสไปมีแต่คนด่า มึงต้องรู้จักคิดคือมันมีกาละเทศะพี่นึกออกป่ะ คือผมไม่ได้ว่าไอ้สองคนนี้ผิดนะคือมึงเป็นช่วงพักร้อนมึงไปเที่ยวได้ไม่มีใครว่าเว้ยแต่มึงไม่ต้องโพส เพราะมึงรู้อยู่แล้วว่าถ้ามึงโพสไปผลงานมึงปีที่แล้วก็ห่วย มึงก็ต้องโดนคนด่าอยู่แล้วคือของแค่นี้มันต้องอยู่ในหัวมันต้องคิดได้แต่วันนี้แกรี่เนวิลออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงเข้าข้างแล้วก็ปกป้องน้องสองคนนี้เออก็ออกมาบอกว่ากลายเป็นประเด็นเลยตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าอะไรนะคือสมัยรุ่นผมเนี่ยเวลาพักร้อนเราหนักกว่านี้อีกกลับมาน้ำหนักตัวขึ้นเลยคือแบบว่าใช้ชีวิตช่วงพักร้อนแบบเต็มที่แต่สองคนเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยเขารักษาร่างกายตัวเองดีมากแทบจะไม่ค่อยดื่มคือประมาณว่า
ช่วงสมัยก่อนน่ะมันไม่มีโลกโซเชียลทุกคนไม่รู้หรอกว่าไปทำอะไรกันบ้างพักรอไปแล้วมึงทำอะไรแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขากลับมาเนี่ยกูเห็นแล้วว่าโอ้โหท้องมึงป่องเลยมึงเปะมาเลยมึงกลุ่มมาเลยนะอะไรเงี้ยแต่ไอ้พวกเนี้ยมันรูปร่างดีเหมือนเดิมรูปร่างดีอย่างไอ้ลินการ์ดเนี่ยไม่ค่อยชอบดื่มเหล้าแต่เป็นคนที่ชอบสนุกสนานในโลกโซเชียลผมบอกให้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยประเด็นแม่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคือมึงไปออกโลกโซเชียลนี่แหละแค่นี้แหละง่ายๆคือมึงไม่แค่นั้นแหละมึงจะเที่ยวยังไงก็ไม่ว่ามึงหรอกมึงจะไปเที่ยวมึงจะไปใช้โซเชียลได้แต่ให้มันอยู่ในกรอบให้มันพอจำเป็นมึงดูอย่างไอ้ตรงข้ามนะอย่างไอ้เทนเมื่อเช้ามีภาพเห็นไหมแต่ความจริงเบื้องหลังมันอาจจะมันอาจจะไปกินเหล้าเมาแบบเมาเละก็ได้จริงป่ะใช่แต่ว่ามันออกภาพออกมาเนี่ยเฮ้ยกูซ้อมใช่แต่ว่าภาพที่มันเที่ยวมันไม่ออกเลยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเที่ยวกินอยู่ในบ้านก็ได้หรืออะไรไม่จะเหมือนไอ้จริงๆมันอาจจะเที่ยวหนักเละเละกว่าไอ้แรดฟอร์ดก็ได้จริงป่ะไอ้เทนเนี่ยมองท้องมันเนี่ยไม่มีซิกแพคเลยนะใช่เรียบเลยเออแต่ลองไปดูท้องไอ้ลาสฟอร์ดกับไอ้ซิกแพคซิกแพคอุ้ยสุดยอดรูปร่างดีนะเอาจริงๆคือรูปร่างดีนะไม่ได้เถียงแต่หมายถึงว่าที่ผ่านมาคือมึงพลาดไงมันต้องยอมรับในเรื่องนี้นะครับคือจะเที่ยวเที่ยวไปเถอะแต่มึงไม่ต้องโพสแล้วมึงก็มาโพสตอนมึงซ้อมเนี่ยคนก็จะมาปกมือมึงเออว่าเฮ้ยขนาดไปพักร้อนมึงยังไม่ลืมที่จะแบบว่าดูแลร่างกายตัวเองนะอะไรเงี้ยไม่มีใครด่าหรอกบางครั้งต้องบอกว่าสร้างภาพบ้างนิดนึงใช่ป่ะเออเอาให้เหมือนไอ้สกอตแมคโทมิเนเนี่ยมึงทำอะไรมึงก็โพสไปดิ 4-5 รูปมึงโพสไปเลยคือเอาง่ายๆอ่ะคือแมคโทมิเนนี่ไม่มีใครว่าเลยนะไม่มีใครว่าเลยไม่มีใครว่าต่อให้ฟอร์มจะไม่ดีอะไรแต่ว่าเด็กแม่งมุ่งมั่นดีเว้ยมาซิยาก็ลงมาซ้อมแล้วไม่มีใครไปว่าเอริกไปยี่เงี้ยเจ็บไปตอนนี้กลับมาเรียกความฟิตกูว่ามึงเหมือนไอ้มาซิยาดีกว่าหน้าแม่งหน้าเดียวอ่านไม่ออกมึงชงลงยังไงวะเนี่ยใช่ลงโซเชียลคิดอะไรวะเนี่ยนะมีบอก4960แล้วขาดอีก40นะไม่น่าจะทันวะไม่น่าทันไม่น่าทันล่ะสี่ต้องเป็นไลค์นะไม่ใช่ follow ครับผมเราไปละไม่ทันเนี่ยไม่ทันนะเราต้องไปละนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมวันนี้ด้วยนะสำหรับเรื่องส่งเรื่องเสื้อเดี๋ยวเราจะแจ้งกันอีกรอบนึงรอติดตามใครยังไม่ไปกดไลค์เพจมากกว่าฟุตบอล3แสนไปกดกันด้วยกดไลค์เพจนะครับกดไลค์นะเรา follow เราไม่นับนะฮะ follow เราไม่นับเราจะเอายอดไลค์บางคนบอกว่านี่ยังไงมันถึงแล้วมันข้ามไปแล้วเนี่ยยอด follow เนี่ยบางคนเนี่ยผมงงเหมือนกันนะทำไมกด follow แต่ไม่กดไลค์นิดนึงเข้ามาเหรอเพราะจริงมันต้องกดไลค์ก่อนใช่ป่ะมันต้องกดไลค์มันจะ follow ไปโดยอัตโนมัติมันไลค์แล้วจะ follow อัตโนมัติเขาอาจจะไปกดไลค์แล้วเขาไปกดเอาไลค์ออกแต่ยัง follow อยู่ทำได้ด้วยเหรอได้อ๋อตามแต่ follow อย่างเดียวอ่ะ follow กับไลค์ต่างกันยังไงไลค์ก็ไลค์จะเห็นได้มากกว่าไม่ชัดต่างกันหรือว่าไม่ต่างกันก็แค่แบบว่ากูไม่อยากไลค์มึงแต่กูตามมึงอ่ะติดตามมึงอ่ะกูติดตามอ่ะแต่กูไม่ไลค์มึงนะใช่ไลค์นี่คือไอ้ชื่นชอบคนนี้ชอบเพจนี้แต่ฟอลโล่คือติดตามนะถ้ามึงโผล่มาอ่ะกูดูแต่ถ้ามึงโผล่มาแล้วกูไม่อยากดูกูก็ไม่ดูแต่ถ้าเกิดบางคนคือไลค์ทั้งฟอลโล่ก็คือทั้งชอบแล้วก็ติดตามไปด้วยเหมือนกันนะพี่ไอ้ YouTube Channel กดซับอย่างเดียวไม่พอนะถ้าอยากจะแบบว่าเอออยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของเขาบอกหาไม่เจอเจอเฮียมีแปะอยู่ในเพจมากกว่าเอ้ยเพจเฮียเต็กชาวเราอ่ะแปะโพสต์แรกอยู่เลยก็เข้าไปกดเลยนะอ่ะเฮียอย่างนี้ดีกว่าเฮียขอคุยอีก5นาทีดูได้ว่าทันไหมจริงๆตอนนี้เนี่ยอ่ะ5นาทีเนี่ยผมว่าเวลาพิมพ์คำว่ามากกว่าฟุตบอลมันน่าจะขึ้นมาแล้วนะมากกว่าฟุตบอลก็ขึ้นแล้วเออมันน่าจะขึ้นแล้วแหละมันยากมากนะที่มันจะกดแล้วมันไม่มายังมีคนเซิร์ชไม่เจออยู่มากกว่าฟุตบอล3แสบอ่ะมากกว่าไม่ยิงพิมพ์ว่ามากกว่าฟุตบอลเนี่ยแม่งมาแล้วนี่อันนี้ขึ้นมาเลยคนไลค์มากกว่าสามแสบล่าสุดคือกัสซิเดตไอ้เกมมึงเพิ่งมาเหรอมึงเพิ่งมาไลค์พวกกูเหรอไอ้เกมมึงเพิ่งมาเหรอฮะอ๋อมึงตั้งนานมึงไม่มาอ๋อเหรออย่างงี้ถือว่าเพิ่งมาเพิ่งมานี่เพิ่งมาพี่ต้องไปเล่นกันนะลูกน้องพี่อ่ะอ๋อเกมเพิ่งมาเลยเนี่ยช่วงนี้กำลังแบบว่าฮะอินเลิฟอ่ะอินเลิฟอยู่อินเลิฟยังไม่เห็นหน้าเลยยังไม่เห็นหน้าเลยอ๋อมึงใส่กลัวหัวปกอยู่ทุกวันหัวปกไม่กล้าเปิดหน้าให้ดูละอ๋อกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดี๋ยวว่าเขาเรียกว่าอะไรนะออกตัวรับฟรีไปหน่อยอะไรเงี้ยพิมพ์ตอนแรกหาไม่เจอแสดงตอนนี้คงหาเจอแล้วแหละอ๋อกะ4964อ๋อไม่ใช่มีคุณอัธพงษ์เนี่ยเอาลิงก์มาแปะให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนะไม่เป็นไรเราเจอกันพรุ่งนี้ยังไงพรุ่งนี้น่าจะครบอ่ะโอเคพรุ่งนี้น่าจะครบแหละวันนี้ก็ได้พักก่อนขอบคุณ FOD นะอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทางเดอะเจนด้วย2ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอาหารเสริม FOD นี่กล่องสีเหลืองสำหรับคนที่ชอบดื่มแล้วก็กลัวที่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะแฮงค์นะครับจัด FOD เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนอีกานี่รับประกันครับผมนะครับแล้วก็ The Gen อันนี้คือต้องให้เฮียนะแต่เฮียไม่ยอมไปจัดสักทีเราผมก็เลยแบบสงสัยอยู่เนี่ยว่าที่เขาโฆษณาเนี่ยว่ามันชี้หน้าทั้งวันเดี๋ยวต้องจัดแล้วต้องจัดคือจัดให้ตัวเองดิเฮียจัดหน่อยดิไปนั่งพูดนั่งเหงาอยู่ที่บ้านไปแล้วลองดูว่ามาจริงไหม
มีภาพนึงที่คุณโบเขาส่งมาให้อ่ะลองให้แฟนๆเขาดูหน่อยภาพโป๊เหรอไม่ใช่ภาพโป๊ที่ผู้หญิงเขาถือ FOD อ่ะโอ้โหน่ารักนะเห็นแล้วเดี๋ยวโพสต์ใน11เลยแล้วกันโพสต์ใน11ให้ทางสปอนเซอร์เราหน่อยโอเคเดี๋ยวโพสต์ให้เลยทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้นะครับ The Gen แล้วก็ FOD สั่งซื้อไปได้ที่ LINE @FOD007หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ตามที่เราตั้งไว้ตรงแบนเนอร์นะครับโอ้74แล้วพรุ่งนี้คงได้ไลฟ์อ่ะโอเคขอบคุณทุกคนครับโอ้โหไม่ทันจริงอ่ะไม่ทันจริงแล้วเจอกันเข้าไปเจอกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้ไลฟ์แล้วทางเราได้ไลฟ์กันครับเอาล่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ